ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งาน Worship Conference นะคะเ yeah! ในระหว่างนี้ก็กลังมีพี่น้องจากคริสตจักรต่างๆนะคะค่อยๆทยอยลงทะเบียนแล้วก็เข้ามานะคะแต่ไม่เป็นไรเราจะพูดคุยกันก่อนนะคะใครมาจาก Nexus Bangkok บ้างคะฮู้ Nexus สาขาอื่นมีไหมคะสาขาอื่นบังบางนาะ มทีที่ไหนอีกไหมโอเคอแล้วก็คริสตจักรอื่นๆที่ไม่ใช่เน็กซัสมีตรงไหนบ้างคะโอ้เยอะเลยนะคะมีมาจากต่างจังหวัดที่ไม่ใช่กรุงเทพไหมคะโอเคเห็นมีพี่น้องอลงทะเบียนมาจากจังหวัดตากน่าจะกํกำลังเดินทางมาอยู่นะคะก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะคะสำหรับงานครั้งนี้ที่คริสตจักร เนซัสแบงคอกของเราได้จัดขึ้นแล้วก็มีพี่น้องให้ความสนใจจํานวนมากเลยที่อยากจะมาเรียนรู้เรื่องของหัวใจในการนมัสการแล้วก็เรื่องมิติต่างๆในการนมัสการนะคะในการในคอนเฟอเรนซ์ในวันนี้แล้วกันนะคะเราจะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนมุมมองกันนะคะแล้วก็อยากชวนทุกคนเลยที่เราจะร่วมกันแชร์ความคิดเห็นนะคะในระหว่างที่ พูดคุยวิทยากรพูดคุยกันอยู่บนเวทีเนี่ยก็จะมีการเชิญชวนนะคะให้พี่น้องในห้องประชุมได้เสนอความเห็นถามคำถามหรือว่าแลกเปลี่ยนความคิดบางอย่างขึ้นมาบนจอด้วยนะคะเดี๋ยวขอเริ่มอุ่นเครื่องก่อนเลยละกันนะคะที่วันนี้ในการมา w o r s s i p p o o n f r r n n e e ครั้งนี้เนี่ยพี่น้องคาดหวังอะไรอ่าเดี๋ยวจะมี QR Code นะคะขึ้น ให้ทุกคนยกโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็ลองพิมพ์บอกมาหน่อยได้ไหมคะว่ามาเวอร์ชิพคอนเฟรนซ์ในบ่ายวันนี้พี่น้องคาดหวังอะไรกันบ้างคะแล้วก็พิมพ์มาเลยนะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าในห้องประชุมแห่งนี้นะคะแต่ละท่านที่มาในงานนี้คาดหวังอะไรอยากเรียนรู้เรื่องอะไรนะคะอ่ะลองพิมพ์กันเข้ามาดูนะคะ คาดหวังความสนุกเปิดมุมมองเรื่องการนมัสการใกล้ชิดกับพระเจ้ามากขึ้นความรู้นมัสการลงลึกวิธีการนมัสการที่ถูกต้องอ๋อเริ่มเริ่มมาเรื่อยๆแล้วนะคะอยากอยากถ่ายรูปแสนสวยๆครับนี่คือ ตอบสนองได้อย่างถูกต้องสันติสุขในการนมัสการเห็นการนมัสการจากที่อื่นพักสงบอีฟจเลียนเราเพยงขึ้นไลค่ะเปิด <laughs> มุมมองใหม่ๆฮิวใจอ,อยากเป็นมือคีย์บอร์ดที่ดี Being true worshiper, p fresh p r e s e n c of God อ๋ออยี่มเลยนะคะอพิม uh, พ์กันเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะ mm hmm. เดี๋ยวสิ่งนี้เราจะบันทึกไว้แล้วก็จะอาจจะลงไปในโพสต์นะคะ mm hmm. พี่น้องเก็บไว้ mm hmm. เป็นที่ระลึกได้นะคะโอเค ประมาณนี้นะคะพี่น้องท่านวิทยากรลองดูจากหัวข้อที่พี่น้องคาดหวังดูนะ,ะก็เชื่อว่าในบ่ายวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการนมัสการแล้วก็รวมทั้งความคาดหวังของพี่น้องทุกท่านที่พิมพ์ขึ้นมาในที่นี้นะคะก็เชื่อว่าพระเจ้าจะทรงตอบนะคะในว,วิธีการของพระองค์นะคะแล้วก็ในลำดับเริ่มต้นนี้นะคะ เราจะเริ่มด้วยอะไรไม่ได้เลยก็คือต้องเริ่มต้นด้วยคำอธิษฐานนะคะก็ขอเชิญอาจารย์ธนนชันทิสโสพนนะคะศิษยาพิวันที่รักยิ่งของเรานะคะได้อธิษฐานเปิดนะคะอเอเมนนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับวันนี้ผมก็คาดหวังมากๆเช่นกันที่จะได้เปิดมุมมองในการนมันสการพระเจ้านะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวิทยากรในวันนี้หลายท่านเลยนะครับมาเป็นพระพรกับเราทั้งบางท่านเองมาจากคริสตจักรในสภาสริสตศักร บางท่านเองมาจากแบปทิส t c คริสเตียนะครับบางท่านก็มาจากสหกิจคริสเตียนนะครับมีหลายคณะหลายความคิดนะแต่ผมเชื่อว่ามันมีสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญของการนมัสการแล้วก็ใน t t r n n t t นะครับจุดแข็งในมุมมองนะครับของวิทยรกรแต่ละท่านเนี่ยมันจะช่วยเติมเต็มนะแล้วทำให้เรารู้ว่าเรามีภาษาเดียวกันนะครับในการนมัสการพระเจ้าองค์เดียวกัน ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะเรื่องของวัฒนธรรมหรือรูปแบบในการนมัสการแต่เป็นหัวใจในการนมัสการพระเจ้าแบบเดียวกันเอเม<อ>นไหมครับนะเราทุกคนที่นี่มาด้วยหัวใจแบบเดียวกันเพื่อพระเยซูคริสต์นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของวัฒนธรรมหรือรูปแบบแต่เป็นเรื่องหัวใจของเราและผมก็เชื่อยิ่งว่าเราทุกคนที่มาสแสวงหาพระเจ้าด้วยความหิวกระหายในบ่ายวันนี้เ,<อ><ๆ>เราก็จะได้รับการเติมเต็มเอเมนไหมครับนะครับอาหารจะอร่อยเมื่อเราหิวใช่ไหมครับ นะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ในบ่ายวันนี้ผมเชื่อว่าเราหิวกระหายที่อยากจะรู้จักพระเจ้าผ่านการนมัสการมากขึ้นและจะเป็นบ่ายที่ทําให้เราได้รับอาหารที่อร่อยในไฟวิญญาณอย่างแน่นอนอยากพี่น้องร่วมใจกันอธิษฐานพระเจ้าขอพระพรสำหรับบ่ายวันนี้ด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณโปรองสาหรับบ่ายวันนี้ช่วงเวลาพิเศษที่เราจะได้เรียนรู้ได้เปิดมุมมองได้เข้าใจพระองค์และมีความสัมพันธ์ที่ถูกต้องกับพระองค์และเติบโตขึ้นผ่านการนมัสการ ขอส่งผลให้เราทุกคนได้เข้าถึงหัวใจแห่งการนมัสการพระเจ้าเป็นผู้ที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงเป็นผู้ที่มีใจเสาะแสวงหาพระเจ้าและเราจะเติบโตขึ้นในการเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์ผ่านการนมัสการและการอธิษฐานเราขอพระเจ้าโปรดไว้พร้อมวิทยากรทุกท่านและผู้พี่น้องทุกคนที่เข้าร่วมในวันนี้ให้เป็นเวลาแห่งความสุขความชื่นชมยินดีและการเสริมสร้างจิตวิญญาณเราขอบคุณพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอบคุณจันทนนน์นะคะ และลำดับต่อไปนะคะก็จะขอเรียนเชิญพบกับวิทยากรของเรานะคะทั้งทุกท่านเลยนะคะเริ่มต้นจากคุณหม่องพิษณุใสงามนะคะขอส่งปรบมือให้กับคุณหม่องนะคะท่านต,ต่อไปนะคะคุณวนเรืองกิโยงปียกุลน,นะคะ แล้วก็ท่านสุดท้ายนะคะคุณป้อมปัญญาประคุณปัญญาแล้วก็ดิฉันนะคะอีกจริยาหัวทนานะคะวันนี้ก็ขอดำเนินรายการแล้วก็เดี๋ยวแชร์ร่วมกับวิทยากรทุกท่านไปด้วยเลยนะคะวันนี้ก็รู้สึกขอบคุณพระเจ้ามากนะคะจริงๆพี่ๆทุกคนก็เรารู้จักกันดีประมาณนึงวันนี้เลยขออนุญาตเรียกพี่หมองพี่เวิร์นแล้วก็พี่ป้อมแล้วกันนะคะ ก็ okay. เราจะพูดคุยกันแบบสบายๆเนาะในบ่ายวันนี้นะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะมาพูดคุยกันอย่างลงลึกในการนมัสการนี้ก็อยากชวนทุกคนได้เข้ามานมัสการพระเจ้าด้วยจิตปัญ,ญญาณและความจริงกันก่อนนะคะเราจะให้โมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่พระวิญ,ญญาณได้ทํางานอยู่ท่ามกลางเราผ่านการนมัสการด้วยกันนะคะ ให้เราได้เข้ามาพักสงบในพรงนะคะเข้ามาใกล้พระเจ้าให้มากขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ถนน์ได้พูดว่าเราจะกินอาหารอร่อยเมื่อเราหิวใช่ไหมคะขอพระเจ้าประทานหัวใจที่หิวกระหายให้กับพี่น้องทุกคนในบ่ายวันนี้ในห้องประชุมแห่งนี้ เพื่อความหิวกระหายของท่านจะได้รับการเติมให้อิ่มหนำโดยการทรงสถิตของพระอง เป็นผู้เดียวที่ขารักเธอทุกสุเป็นความปรารถนาแห่งจิตใจขาที่อยากสัส่เสริญเพราะวิญญาณค่าสมัยหาเวน ได้เข้ามาผ่อนพักในพรุอมให้เราได้สัมผัสถึงประสบการณ์การนอนลงบนทุ่งหญ้าเขียวสดประสบการณ์ที่พระอ์ได้ทรงนำเราไปยังริมน้ำแดนสงบเขาพระอ์ทรงรื้อฟื้นจิตวิญญาณของข้าพระอ์ทั้งหลาย ขอประสงคืนความสดชื่นแก่วิญญาณจิตของข้าพระองทั้งหลายให้จิตวิญญาณส่วนลึกภายในของข้าพระองได้รับการเติมให้เต็มได้รับการรดน้ำด้วยความรักและพระคุณของพระอง เขามาวางใจในพระองค์สักหให้วิญญาณของท่านเข้ามาวาง ชนะเดียวของ

เราขอบคุณพระงค์สำหรับความรักมั่นคงและพระเมตตาคุณของพระงที่เป็นของใหม่อยู่ทุกเวลาเช้าและความรักของพระองค์ที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปในชุดของเราและนี่คือเหตุผลที่เรานมัสการพระองค์ พราะพระองค์ทรงแสนดีเพราะพระองค์ทรงความรักเพราะพระองค์ทรงพระคุณและพระองค์ทรงสมควรรับคําสรรเสริญพระเจ้าข้าขอให้คำสรรเสริญจะไม่ขาดไปจากปากของเราจากใจของเราและจากชีวิตของเราพระเจ้าตลอดชั่ววันคืนที่เราเดินติดตามพระองค์ตลอดชั่ววันคืนที่เรามมีลมหายใจอยู่บนโลกใบนี้ เราจะขออยู่เพื่อสรรเสริญและนมัสการพระองค์และขอพระองค์ทรงส,งสอนเราที่จะนมัสการพระองค์อย่างที่พระองค์ทรงพอพระทัยสอนเราให้นมัสการพระองค์ให้เราเป็นเครื่องเผาบูชาที่พอพระทัยแด่พระองค์เราสรรเสริญและเราขอบคุณพระองค์ แล้วเราขอฝากเวลาบ่ายวันนี้ให้อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์ให้เราจะเรียนรู้จักการนมัสก,การในวิถีทางของพระองค์ตามชอบพระทัยของพระองค์เราสรรเสริญและเราขอบคุณพระองค์ในน้ำพระเยซูเจ้าเอเมนให้เราประมือถวายเกียรติแด่พระเจ้าของเราผู้ทรงสมควรรับการสรรเสริญน,นะคะเอเมนค่ะก็เ เ <Amen. S 2> ขอต้อนรับพี่น้องที่เพิ่งมาใหม่ทางด้านหลังด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่งาน Worship o o n f r r n n e e นะคะแล้วก็หลายๆท่านที่มาจากคริสตจักรอื่นนะคะยินดีต้อนรับสู่ n e x u s b a แบงคอนะคะอ้าเอาละค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องการนมัสการด้วยกันนะคะขอเริ่มต้นจากส,สิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคะที่ เราจะมาเรียนรู้ด้วยกันก็คือเรื่องของหัวใจแห่งการนมัสการเนาะซึ่งวันนี้เราจะามาเรียนรู้ด้วยกันทั้งเรื่องของหลักการในพระคัมภีร์นะคะแล้วก็รวมทั้งวิธีการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันรวมทั้งในการรับใช้ต่างๆในคริสตจักรของท่านด้วยนะคะ,ะว่ากันเรื่องของหัวใจแห่งการนมัสการคงจะ หนีพระคัมภีร์ข้อน,นี้ไปไม่ได้นะคะนั่นก็คือยหอ์นบทที่สี่ข้อยี่สิบสี่นะคะ,อะขอยอหสี่ข้อยี่สิบสี่ขึ้นนะคะขอพระคัมภีร์ขึ้นด้วยนะคะอะเราจะอ่านไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาพระเจ้าเป็นพระวิญญาณและคนที่นมัสการพระองค์จะต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงที่ว่าเมื่อเช้าถ้า สำหรับพี่น้องเน็กซัสนะคะก็จะได้ฟังคําเทศนาของอาจารย์ธนนไปแล้วระดับหนึ่งอ่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะได้ฟังมุมมองที่หลากหลายจากพี่พี่วิทยากรทุกท่านนะคะอ่ะเริ่มต้นจากพี่หมองก่อนเลยคําว่าการนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงคืออะไรคือยังไงคะครับก็คือการนมัสการพระองค์จากใจจากทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิต ไม่ไม่ใช่ท่าทีภายนอกคือพระเจ้ามองดูหัวใจของเราที่จะนมัสการพระองค์นะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยรูปแบบการนมัสการของแต่ละกิจจักก็ไม่เหมือนกันเพลงที่เราใช้ก็ไม่เหมือนกันการแสดงออกในการนมัสการของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันนะฮะแต่พระองค์มองดูหัวใจข้างในที่นมัสการพระเจ้านะครับส่วนอันนี้ก็คือการนมัสการด้วยจิตวิญญ,ญาณเนาะก็คือทั้งสิ้นที่อยู่ภายในเรา แ,แล้วความจริงอ่ะพระคี่สนความจริงก็คือว่าเราต้องตระหนักและรู้ว่าผู้ที่เรานมัสการเนี่ยคือพระเจ้าองค์ใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก mm hmm. เพราะฉะนั้นความจริงที่ว่าพระเจ้าของเราคือพระเจ้าเพียงองค์เดียวที่เราจะต้องนมัสการเราจะต้องไม่นมัสการพระอื่นเราจะต้องไม่กราบไหว้ลูกคารพนะฮะและความจริงก็คือ ความจริงที่โปรงบอกกับเราในพระวจนะธรรมว่าให้เรานมัสการพระองค์อย่างไรเราต้องนมัสการพระองค์อย่างนั้นนะครับถ้าเราอ่านสดุดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าพระเจ้าให้เรานมัสการพระองค์ด้วยร่างกายทั้งหมดของเราที่มีด้วยปากของเราที่จะร้องเพลงสรรเสริญนะฮะที่จะเป่าร้องถึงพระนามของโปรงหัวเข่าของเราที่จะก้งกับลงนมัสการมือของเราที่จะชูขึ้นสรรเสริญแล้วก็นมัสการ เท้าของเราที่จะเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้านะครับนั่นก็คือความจริงที่ให้เรานมัสก,การพระองค์ทั้งชีวิตทุกอริยบททุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราที่เราทําเพื่อสําแดงความรักที่เรามีต่อพระเจ้านั่นคือการนมัสก,การทั้งหมดเลยไม่ใช่ดนตรีนมัสการอย่างเดียวนะครับเมื่อเราอ่านพระคำเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราเป็นพยานเมื่อเราถวายรักเมื่อเราประกาศพระนามของพระเจ้า สิ่งเหล่านี้คือการนมัสการพระองค์ทั้งหมดครับขอบคุณพี่หม่องนะคะนี่เป็นมุมมองจากพี่หมอ่องนะคะดูสิ่งเดและความจริงเอาไปเป็นพี่บ่นนะคะครับก็ผมคิดว่าบริบทของการพูดของพระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียซึ่งเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ยิวก็มีการนมัสการอยู่แล้วแต่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นการนมัสการในรูปแบบที่ไม่ได้เป็นที่พอพระไทยพระเจ้านะ ซึ่งผมมองว่าคําว่าจิตวิญญาณนะ่ะมันไม่เหมือนกับการแสดงออกนะการแสดงออกมันเป็นแค่รูปแบบภายนอกการจัดพิธีนมัสการการจัดเพลงการมีวงที่ดีมีแอร์ที่เย็นมีแสงที่ดีอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับวิญญาณแต่ว่าโอเคมันอาจจะช่วยเราแต่ว่าแก่นแท้ของสมมุติว่าเราพูดถึงการนรมัสการในโบสถนะ์น่ะ มันก็อาจจะมีคนที่นมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริงกับคนที่ไม่ได้มีแต่เป็นการแสดงออกเดียวกันผมเชื่อว่าสิ่งที่พระเจ้าแสวงหาคือพระเจ้าท่อพระเนตรจิตใจของเรามันเป็นไปได้ว่าผมอาจจะเล่นกีตาร์นมัสการแล้วท่าแบบนมัสการมากเลยแต่ข้างในโล่งจัดเลยไปถึงสวรรค์ก็ได้รู้แบบนี้อันที่สองความจริงก็เหมือนที่พี่หมองพูดว่า เสียดายไม่ได้มาฟังเทศอ,อาจารย์ถนนท์เมื่อเช้าเทศเรื่องการนมัสก,การจะได้เอามาลอก <laughs> ดีแล้วค่ะไม่ต้องลอ้อความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวคือความจริงของพระเจ้าเรานมัสก,การพระเจ้าเราต้องไม่นมัสก,การตามศาสนศาสตร์ของเราเราต้องศึกษาว่าพระเจ้าทรงพอพระทัยสิ่งใดแเราจึงจะถวายสิ่งที่พระเจ้าพอพระทยัยไม่ใช่ให้สิ่งที่เราคิดว่าดี คเัาป<บ>้อมคงไม่เหลืออะไรพูดแล้วล้อเล่นลอเล่นมผมผมผมจงใจนั่งตรงนี้เพราะอย่างนี้ไง <laughs> <laughs> ไม่เดี๋ยวเราจะสลับให้คุณเป็นคนแรกบ้างเหมือนกันเจนโอเคครับก็ <laughs> <laughs> ได้ครับไม่ซ้ํา <laughs> มีมีอย่างนี้ด้วยเหรอ <laughs> <laughs> ตอนแรกเราบอกคุยกันสบายสบาย <laughs> <laughs> อ่าผมเสริมเอ uh, <laughs> เสริมพี่วนกับพี่หม่องแล้วกันครับก็ สิบ,บิญญ,ญาณผมคิดว่าตอนนั้นที่พระเยซูพูดกับหญิงชาวสมาเรียเนี่ยคิดว่าเพราะว่าสิ่งที่เขาโฟกัสก็กคือว่าต้องนมัสก,การที่ไหนยังไงซึ่งจริงแล้วมันเป็นเรื่องของเกริซิมหรือว่าจะอ่าบลาบลาเอรูชาเมใช่ไหมเชียงใหม่นิวยอร์กอะไรอย่างี้ซึ่งจริงๆเยซูกําลังบอกว่าสิ่งที่คุณโฟกัสอ่ะมันผิดเพราะว่ามิติฝ่ายวิญ,ญญาณกับมิติฝ่ายเนื้อหนังเนี่ยมันแตกต่างกัน คท่านี้เนความน่ากลัวก็คือว่าเวลาเราอยู่ที่คริสตจักรแล้วเรานมัสการเนี่ยเรามักจะโฟกัสกับคนรอบข้างเรามากกว่าตัวเราเองหมายถึงว่าบางทีเราจะจะคอยดูคนข้างๆว่าปฏิกิริยาเขาเนี่ยเป็นยังไงอย่างจริงแล้วแค่ไหนหรือว่าเต้นกว้างหรือเปล่าอะไรเออหรืออะไรประมาณนั้นแต่พระเยซูกำลังจะบอกว่าสิ่งที่เราควรจะใส่ใจนอกเหนือจากสิ่งที่ตาเรามองเห็นก็คือว่าจิตวิญญาณของเราข้างใน ำกำลังนมัมการอยู่ไหมเพราะว่าเราสองมีคนสองคนเนี่ยร้องไห้เหมือนกันคนหนึ่งเป็นนักแสดงที่เก่งมากแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเจอเรื่องที่เสียใจจริงๆไม่มีใครที่สามารถแยกออกได้แม้กระทั่งบางทีตัวเขาสามารถหลอกตัวเขาเองได้ด้วยซ้ําแต่ว่าเพชรสุขของเราจะบอกว่าก่อนที่เราโฟกัสสิ่งที่เป็นเนื้อหนังให้เราโฟกัสในมิติฝ่ายวิญญาณ สนับสนุนเรื่องความจริงอีกอย่างก็คือว่าความจริงมีหลายยางแต่ว่าความจริงที่จริงแท้ที่สุดก็คือความจริงของพระเจ้าไม่ว่าคุณจะชอบหรือว่าคุณจะไม่ชอบยังไงก็ตามพระเจ้ามีองค์เดียวพระเจ้ามีอำนาจสูงสุดเรื่องนี้ไม่ขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราซึ่งดังนั้นเนี่ยการนอกจากบางทีผมเคยได้ยินว่าความจริงที่ว่าคือความจริงใจแน่นอนเราต้องมีความจริงใจแต่ว่าเหนือกว่านั้นก็คือว่า ความจริงที่ว่าคือพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อย่างไรในชีวิตของเราก็ยังพอเหลือเนาะโอเคเหลือเหลยู่เหลยู่ไม่ซ้ำได้อยู่โอเคอ่าอีฟแชร์เสริมเพิ่มพอดีสบอสอนมาว่าอย่างนี้ว่าเรื่องของความจริงอะค่ะก็คือจริงๆก็สอดคล้องกันหมดเนาะคือความจริงคือพวจนะทีเนี้ย สบอก็สอนว่าการนมัสการด้วยอคุย okay, จิตวิญญาณทุกคนก็คือจิตวิญญาณส่วนลึกใช่ไหมคะแต่การนมัสการด้วยความจริงก็คือการที่เราเชื่อฟังเพราะฉะนะ้คือไม่ใช่แค่รู้ความจริงแต่คือเชื่อฟังด้วยมันคือการแบบนี่คือการนมัสการด้วยความจริงคือมันไม่ใช่แค่แบบเรารู้ความจริงแล้วเราก็ร้องเพลงสรรเสริญแต่ว่าเราต้องเชื่อเชื่อฟังความจริงด้วยอ,อซึ่งบางทีมันอาจจะขัดกับเนื้อนหนังของเราอะไรเงี้ย ถูกไหมกานูพูดถูกค่ะโอเคค่ะเมื่อกี้พี่หว่องจะสอนจะเสริมอะไรเพิ่มคือมันมีนิดหนึ่งครับพระเยซูเนี่ยพูดกับฟาริสีแล้วก็ธรรมอาจารย์ในมัทธิวนะบอกว่าพวกเจ้าเนี่ยถวายเกียรติเราแต่ปากแต่ใจของเจ้าอยู่ห่างไกลจากเราพวกเจ้านมัสการเราโดยเปล่าประโยชน์นั้นพระเจ้ามองดูที่หัวใจของผู้ที่นมัสการ เราอาจจะพูดอะไรออกมาดูดีร้องเพลงเพราะมากเล่นดนตรีเพาะมาก,ตามากแต่ถ้าข้างในไม่ได้นมัสก,การพระเจ้าจริงๆปล่าประโยชน์ครับแล้วก็พระเจ้าไม่ได้ให้คุณค่าอะไรเลยกับการนมันสก,การนั้นนั้นฮะท่านี้ okay, ก็ครบถ้วนนะคะในมุมมองอ่าโอเคทีนี้ประเด็นต่อไปเนี่ยมันมีคําถามหนึ่งที่จากที่ปนปลองไปเซอร์เวยแล้วก็มีมีคน ฝากประเด็นมาหนีมาเยอะมากเลยขออนุญาตสลับจากท้ายมาเป็นตอนตอน้นเผื่อว่าถ้าตอนท้ายบางท่านอาจจะไม่อยู่นะคะก็คือมีคนถามว่าพบพระเจ้าเนี่ยคืออะไรนมัสก,การแล้วพบพระเจ้าแปลว่าอะไรแค่ไหนถึงเรียกว่าพบพระเจ้าอ่ะเชิญคุณปัญญาก่อนเลยคะ่ะคุณเป็นคนแรกคะ่ะห้ามลอกดีนะที่ผมเตรียมโพยมาบ้าง คุณไปเตรียวมาตอนไหนก่อนไม่เพราะว่าตอนที่เรามีการบริฟจากจากคุณอีฟจริยาบอกว่าเราจะคุยกันบนพื้นฐามของพระคำพระเจ้ากลัวกลัวกลัวจะหลุดวงโคจรไงอยากเชิญค่ะเออพบพระเจ้าเมื่อเราจะพบพระเจ้าได้อย่างแรกผมคิดว่าเราต้องถ่อมใจลงก่อนเพราะผมว่าถ้าหัวใจเราแบบมีอีโก้หรือหยิงจองหองอ่ะ เราจะไม่มีวันได้พบพระเจ้าถ้าเกิดเรามีท่าทีในการนมัสการในการอธิษฐานหรืออ่านบัพตีที่ถูกต้องเนี่ยมันจะทําให้เราได้พบพระเจ้าได้ง่ายขึ้นอย่างแรกคือผมคิดว่าการถ่อมจิตใจลงเราก็หันกลับมาหาพระเจ้าพวกเราทุกคนมีมุมที่เราไม่ได้หันตรงไปที่พระเจ้าตลอดเวลาที่แตกต่างกันแล้วก็หลากหลาย แล้วก็สิ่งที่สําคัญมันไม่ใช่ว่าคนอื่นเป็นมุมไหนแต่สําคัญคือตัวเราแบบได้พยายามที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าไหมตัวเราได้ทบทวนตัวเราเองไหมเมื่อเรานามัสการแล้วก็ประเด็นที่สองเราจะพบพระเจ้าได้อย่างไรผมคิดว่าเราจะพบพระเจ้าเมื่อเราสรรเสริญและออกพระนามพระองค์หลายๆครั้งเวลาที่เรานามัสการพระเจ้าเนี่ย การนมัสการมันเปลี่ยนจิตใจของเราข้างในอย่างที่มันไม่สามารถอธิบายเป็นเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้เมื่อเราถ่อมใจลงเรายกเสียงออกพระนามพระเจ้าผมเชื่อว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นอโอเคเหลือให้คนอื่นต่อครับขอบคุณ<ม>ที่<อ>เหลือนะเดี๋ยวมีอีกมุมหนึ่งก็คืออยากฟังว่าสำหรับพี่ป้อมอะ คำว่าแบบพบพระเจ้าแล้วอะ่ะคืออะไรเข้าใจไหมเหมือนแบบสมมุติว่าเราในหนึ่งการนมาัสการเนี่ยมันอาจจะมีเวลาสามสิบนาทีหรือสี่สิบนาทีแต่ว่าจุดไหนที่แบบเราสามารถบอกได้ว่าฉันพบพระเจ้าคือผมสามารถบอกได้แต่คนอื่นอาจจะไม่เข้าใจมันเหมือนกับการถามว่าอีฟรู้ตอนไหนว่าอีฟมีความลัก ลองเอาแบบแบบพี่ป้อมอะ่ะถ้าถามถ้าถ้าจะเป็นแบบผมนะมันเป็นความมันเป็นความแน่ใจมั่นใจแล้วก็บวกกับสันติสุขที่มีในใจมันไม่มีบางอย่างที่เคลือบแฝงอยู่ในใจเรารู้แน่ชัดว่าเรากำลังอยู่ต่อหน้าแบบพระเจ้าเราสามารถเป็นตัวเราได้บางครั้งอาจจะมีความแบบว่าเรารู้สึกเจ็บปวดเหนื่อยล้าฟกช้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ แต่ว่ามันไม่มีบางอย่างที่เคลือบแฝงอยู่คือเพราะว่าที่พยายามถามให้แบบพยายามจะให้ให้มันเป็นรูปธรรมออกมาเพราะว่าบางคนอะคือโดยเฉพาะนะคะคนที่อาจจะมารู้จักพระเจ้าใหม่ๆอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าสงสัยว่าโมเมนต์นี้คือเขามโนหรือเปล่าหรือว่าความรู้สึกมันต้องยังไงคือมันต้องสู้ซาเหรอคะหรือมันจะต้องขนลุกหรือมันจะต้องน้ําตาไหลพากหรือหนูจะต้องแบบรู้สึกว่าอยากจะซุดลงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเออพอเข้าใจแบบ เข้าใจคือผมมองว่าบางทีเราพยายามจํากัดความของการรู้จักพระเจ้าไปในรูปแบบเดียวมากกว่าแต่ผมคิดว่าพระเจ้าสัมผัสของพวกเราสัมผัสเราเนี่ยในในในแง่มุมที่หลากหลายและแตกตา่างแต่เมื่อพระเจ้าสัมผัสคุณคุณจะสามารถบอกได้ว่าคนคนนั<ะ>้นจะรู้เองถูกไหมใช่เหมือนเวลาที่เราถ้าเรามีความรักจริงๆอะ่ะเราจะรู้ว่าเรามีความรักเราจะไม,เะไม่เราจะไม่คลางแคลงใจ มันมันจะเป็นอย่างนั้นนะเต็มหัวใจผมไม่ได้พูดถึงแค่แบบความรักหนุ่มสาวนะเหมือนเวลาที่เรารู้ว่าเรารักพ่อแม่เราหรือเรามีความรักต่อใครบางคนนะเรารู้แน่แก่ใจอย่างเต็มใจว่าเรารักเขาเวลาที่เราได้พบกับพระเจ้าเราได้สัมผัสพระองค์เรารู้เพราะว่าวิญญาณของเราคอนเน็กแล้วมีการคอนเฟิร์มว่าพระเจ้าอยู่กับเรา ก okay. ่อนจะไปที่พี่หวนมีใครในที่เนี้ยค่ะรู้สึกเหมือนยังไม่แน่ใจไหมแบบเป็นความรู้สึกเนี้ยว่าเอ๊ะเราพบมันใช่การพบพระเจ้าไหมหรือว่าแบบอะไรเงี้ยมีมีไหมคะทุกคนทุกคนแน่ใจว่าแบบเราพบพระเจ้าเนาะรู้สึกได้ใช่ไหมโอเคมีไหมอ่าข้างหลังอาจจะมีบ้างแบบแย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 บ,แยบไม่เป็นไรนะคะ เดี๋ยวลองฟังดูก่อนโอเคโอเคครับในมุมมองของผมนะครับถ้าเราดูในพระคัมภีร์อะโมเสสพบพระเจ้าอ่ะไม่ใช่ตอนที่เขาอยากพบพระเจ้าแต่พระเจ้าอยากพบเขาโมเสสเจออับราฮัมตอนที่อับราฮัมอยากเจอพระเจ้าระ้วบอกไม่พระเจ้ามาเจออับราฮัมเองอันนี้ผมพูดให้เข้าใจว่าเราไม่สามารถเข็นพระเจ้าได้ เช่นวันนี้นมัสก,การรู้สึกมันไม่ค่อยอินเลยพยายามเค้นหน่อยเค้นอีกนิดนึงเดี๋ยวจะเจอละเค้นละเค้นอีกหน่อยนึกออกไหมพยายามเค้นประสบการณ์ผมอยากจะบอกสอนวิธีง่ายๆนะครับอันนี้คือสูตรแบบเบสิกที่ไม่มีสิ่งใดล้มล้างได้การพบพระเจ้าขึ้นกับปริมาณหมายความว่ายังไงขึ้นกับปริมาณของเวลาที่เราใช้กับพระเจ้า ยกตัวอยา่างง่ายๆวันธรรมดาเราไม่เคยพบพระเจ้าแล้วจะมาพบพระเจ้าในโบสถ์อะยากนะเข็นจัดเลยทําไมรู้ไหมเพราะเราไม่รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงแกะไม่รู้จักเสียงของผู้เลี้ยงเพราะแกะไม่ใช้เวลากับผู้เลี้ยงเราใช้เวลากับผู้เลี้ยงแค่ตอนก่อนกินข้าวหรือว่าตอนรถชนแล้วทําไงดีที่คอยอธิษฐาน <laughs> แต่ว่า <laughs> มันไม่มีอะไร <laughs> ใชม่มันมีคนหนึ่งชื่อปรัชญาลอร์เรนซ์เคยเล่าให้อีฟฟังว่าเขาบอกว่า เขาใช้เวลากับพระเจ้าในการพูดคุยในแต่ละวันมากจนเขาไม่จําเป็นต้องตั้งเวลา devotion time เพราะว่าทุกเวลาทุกการกระทาเขาคือเขาให้พระเจ้ามีส่วนในชีวิตเพราะฉะนั้นจากหลักการที่ผมบอกผมสรุปให้ฟังสั้นๆว่าถ้าเรายังไม่ค่อยพบพระเจ้าเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลากับพระเจ้าให้มากขึ้นและเราจะรู้จักเสียงของพระเจ้าว่าสิ่งใดคือผลพระวิญญาณสิ่งใดคือสันติสุข เรื่องสุดท้ายคือเวลามองหาพระเจ้าอย่าไปมองไกลร่างกายของเราเป็นพระวิหารของพระวิญญาณสุดของพระเจ้าไม่ต้องมองไกลไม่ต้องไม่ต้องรอเสียงอันดังหรือว่าบรรยากาศาอะไรเอ,อ,อรแต่จริงๆอย่างอย่างอย่างในเอลียาในใน,ใน,ใ,นในที่เอลียาเจอพระเจ้าพระเจ้ามาเป็นเสียงแบบเบามากนะกระซิบว่าเอลียาเจ้ามาทําอะไรที่นี่ใช่ไหมพระคัมภีร์บันทึกเลยว่าพระเจ้าทําให้ภูเขา โอ้โหแตกเลยนะฟ้าแล้วก็มีฟ้าแลบมีลมแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าอะไรแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตอยู่ในนั้นใช่ไหมลองไปอ่านดูอยู่ในพงศษัตริสองอะไรแถวๆนั้นสิบสองหรือสิบสามถ้าไม่พลาดไม่หนึ่งก็สองคร่าวๆจะไม่เก่งพระคัมภีร์พงศษบทที่สิบสองสิบสานี่แหละสิบเก้าสก็สิบเก้าหรออสิบเก้าขอบคุณครับ ทด,ทดสอบอาจารย์กอล์ฟไงว่ารู้ไหม oh, <okay. S 1> <laughs> ถ้าผมพูดผิดอาจารย์ช่วยตักเตือนนะครับก็คือว่าพระคัมภีตรงใจบันทึกว่าแต่พระเจ้าไม่ได้สถิตในลมนั้นพระเจ้าไม่ได้สถิตในไฟนั้นพระเจ้าไม่ได้สถิตในแผ่นดินไหวแต่พระเจ้าประทับกับเอลียาด้วยเสียงแผว่วว่าเอลียามาทําลยที่นี่ดังนั้นบางทีอย่าไปมองหาแบบสิ่งยิ่งใหญ่มากมองหาในตัวเราพระเจ้าโอเคแมนว้าว okay. wow. เชิญพี่มองค่ะครับสำหรับผมนะฮะพระเจ้าเนี่ยอยู่กับเราทุกคนทุกแห่งพระเจ้าประทับอยู่ในนิเวศในที่ประทับของพระองค์ในคริสตจักรพระองค์ประทับอยู่ในห้องนอนของเรานะมันอยู่ที่ว่าเราจะพบพระเจ้าต่อเมื่อหัวใจของเราหิวกระหายแล้วก็สแสวงหาพระองค์จริงจิตอย่างที่ป้อมบอกครับมันก็เป็นเรื่องท่าทีนะครับ ถ้าเราเข้ามาหาพระเจ้าด้วยหัวใจที่รักพระองค์อยากแสวงหาพระองค์อยากสัมผัสพระองค์พระองค์จะพบกับเราครับและพระองค์จะพบกับเราเราจะพบพระเจ้าผ่านเสียงเพลงนมัสการเราจะพบพระเจ้าผ่านพระคำของพระองค์เราจะพบพระเจ้าจากการอธิษฐานบิกวอนนะฮะและสิ่งหนึ่งที่จะเป็นตัวบอกว่าเราพบพระเจ้าก็คือเราได้รับการสัมผัสครับ พี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาพี่น้องนมัสก,การในโบสถ์พี่น้องน้ำตาไหลไม่รู้ตัวเลยแล้วสันติสุขก็เติมเต,มต็มล้นขณะที่พี่น้องนมัสก,การอยู่พี่น้องหายโรคพี่น้องได้รับการเยี่ยมเยียนการสัมผัสจากพระยารบริสุทธิ์จากเข้ามาเด็ดเหนื่อยแบกภาระหนักเข้ามานมัสก,การพระเจ้าพบพระเจ้ากําลังสดใหม่มาทันทีเลย กลับออกไปจากโบสถ์ด้วยความชื่นชมยินดีนั่นนะครับพี่น้องพบพระเจ้าแล้วแต่ทุกคนไม่ได้พบพระเจ้าในการนมันสการคนที่พบคือคนที่สแสวงหาครับจากพระเจ้าจากหัวใจจริงๆแล้วพระเจ้าก็จะมาสัมผัสคุณเท่านั้นเองความรักที่เรามีต่อพระเจ้านะครับนี่เป็นประสบการณ์ของผมนะครับถามเพิ่มเมื่อกี้ที่พี่บอกว่าแบบน้ําตาท่วมอะไรค่ะมันก็มีคนรู้สึกประมาณว่า ตั้งแต่หนูรู้จักพระเจ้ามาไม่เคยร้องไห้ในการนมัสการเลยค่ะผิดไหมคะไม่ผิดครับไม่ผิดถริง <laughs> ไม่ผิดครับ <laughs> แต่เมื่อไหร่ที่น้องคนนั้นนะได้สัมผัสกับความรักพระเจ้าอย่างลึกซึ้งเนี่ยน้องจะน้ําตาไหลไม่รู้เข้าใจที่ผมพูดหรือเปล่ามันเป็นมันเป็นความรู้จักกับพระเจ้าที่มากขึ้นเรื่อย รักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆรับการสัมผัสมากขึ้นเรื่อยๆบางทีน้ําตาเราก็ไหลไม่รู้ตัวอย่างอย่างพี่นําน้ำพระสการร้องให้ตลอดเลยซึ่งบางคนก็ไม่เข้าใจว่าทําไมพี่ต้องร้องไห้ด้วยก็ในเมื่อพระเจ้าสัมผัส <laughs> ผมผมซาบ <laughs> ซึ้งในความรักของพระเจ้าผ่านบทเพลงมันก็ห้ามไม่ได้ครับที่เราน้ําตาเราไหลออกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่เป็นไรครับไม่ผิดฮนะเรื่องเรื่องจะน้ําตาไหลไม่น้ําตาไหลขอให้ข้างในของเราครับ พบพระเจ้าเนาะใกล้ชิดสนิทสนมกับพระเจ้าจริงๆครับแล้วก็เสริมว่าจริงๆข้างนอกเนี่ยมันอาจจะพูดยากเนอะบางคนก็คือเป็นอาจจะเป็นคนเซสซิทีฟมากก็จะน้ําตาไหลง่ายเอ,อ่อบางคนอาจจะแสดงออกด้วยต่างๆแต่ว่าอีกเชื่อว่าทุกคนที่ได้พบพระเจ้าอ่ะสิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นแน่นอนคือการเปลี่ยนแปลงข้างใน เพราะว่ามันจิตวิญญาณต่อจิตวิญญาณคือทุกครั้งที่เราเอนเคาน์เตอร์กับพระเจ้ามันจะมีบางอย่างข้างในจิตวิญญาณของเราที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะคะแล้วก็ขอแชร์ในข้อประเด็นเมื่อกี้เพิ่มเติมนะคะนี่เตรียมโพลมาเหมือนกัน <laughs> อขอเปิดพรมพมรมมทิวบทที่ห้าข้อแปดค่ะโอ,ะอะ้ในข้อนี้ก็ได้กล่าวไว้ว่านะคะ ใครที่จะได้เห็นพระเจ้าใครคะคนที่มีใจบริสุทธิ์แล้วก็ไปค้นรากอีกว่าคนที่มีใจบริสุทธิ์แปลว่าอะไรมันก็มีพระมหีบางเวอร์ชันเขียนคาว่า integrity ค่ะแล้วก็ขยายความไปกว่านั้นคือแล้วใจเหมือนพระเจ้าหรือใจ integrity มันคืออะไรก็คือพระเจ้าว่าเป็น a heart like m i n d ก็คือเป็น จบริสุทธิ์คือคนที่มีใจเหมือนพระเจ้าแล้วคนไหนที่จะมีใจเหมือนพระเจ้าก็ย้อนกลับไปที่พี่เหวนพูดก็คือคนที่ใช้เวลากับพระเจ้าเยอะๆเขาก็จะเริ่มมีใจเหมือนพระเจ้าเราก็จะเห็นพระเจ้าได้ง่ายขึ้นถ้าเรามีใจเหมือนพระเจ้าประมาณนี้นะคะแชร์เพิ่มอ่ะทีนี้มาที่คำถาม 5W1H ของการนมัสการนะคะเพื่อเราจะลึกและรอบในมิติต่างๆของการนมัสการมากขึ้นเอาวัดก่อนเลยละกันการนมัสการคืออะไรอ่ะเดี๋ยวก่อนวิทยากรจะตอบนะคะให้ที่ประชุมมีส่วนร่วมนิดนึงละกันอ,อพี่หงขอ QR หน่อยค่ะอยากให้ทุกท่านพิมพ์เข้ามาหน่อยว่า ในนิยามของท่านคําว่าการนมัสการคืออะไรอยากฟังทุกท่านเลยนะคะการนมัสการคืออะไรคะ ขอเพลง่ลยค่ะเพลงเพื่อความรื่นรมในระหว่างคิด การนมัสการการสรรเสริญพระเจ้าการเข้าหาพระเจ้าการพักสงบการได้ร้องสรรเสริญพระเจ้าสูงสุดการมอบทุกสิ่งให้กับพระองค์การขอบคุณพระเจ้าการยกย่องชีวิตที่เดินกับพระเจ้าครับการนมรสการคืออะไรครับ <c oughs> ยังไงครับสนุกนี่การรับรู้ว่าเราเป็นลูกของพระเจ้ามีพระคริสต์เป็นศูนย์กลางการเข้าสนิทกับพระเจ้า,าการดำเนินชีวิตตามนามพระไทยาการทำทุกกิจกรรมในชีวิตเพื่อสัมแดงความรักและยำเกรงพระเจ้า การมอบถวายการยอมจำนนการเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ว้าวการถวายสิ่งที่มีค่าให้กับพระองค์อ๋อเยี่ยมเลยนะคะโอเคอ่าประมาณนี้เข้าที่เข้าทางกันเลยทีเดียวโอเคขอบคุณทุกความเห็นนะคะอ่าทีนี้มาฟังพี่ๆวิทยากรของเรามาดีกว่าการนมัสการคืออะไรคะ พี่หวนก่อนแลวกันเป็นคนแรกบนะ้างฮัลโหลคือจริงๆในใน,นิยามในพระคัมภีรมันมีหลายมิติมากอย่างมีข้อหนึ่งที่ผมชอบใช้คืออิสยาห้าสิบแปดที่บอกว่าการถืออดอาหารหรือการนมัสการ,รที่พระเจ้าพอผพไทยที่พระเจ้าสอนอิสราเอลว่าให้ลองพยายามนมัสการ,รให้เต็มที่แต่เราจะไม่ฟังแต่พระเจ้าบอกว่านี่คือการอดอาหารหรือในพร,พระคัมภีร,ร์ฉบับแปลหนึ่งบอกว่าคือการนมัสการ,รที่พระเจ้าพอวไทยคือการปลดสายโซ่ตัว ของคนที่เป็นธาตุคือการปลดแอกคือการนําเขามาในบ้านการให้เครื่องเครื่องนุ่มห่มอาหารอันนี้เป็นหนึ่งบริบทของการนมัสก,การหรือว่าแม้กระทั่งมัทธิวที่บอกว่าถ้าท่านจําได้ว่าท่านาจะมาถวายเครื่องบูชาแล้วจาได้ว่ามีเรื่องกับใครใกลับไปคืนดีก่อนอันนี้ก็เป็นบริบทหนึ่งของการนมัสก,การซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้อื่นถูกไหมครับแต่ว่าเมื่อกี้ผมชอบคํานึงที่มีคนเขียนวันนี้คือคําว่ากรมย้อนจานนผมคิดว่าอันนี้ค่อนข้างแม่นยําเพราะอะไรรู้ไหมครับ จริงๆแล้วอะ่ะเพราะัลังของพระเจ้าไม่ไม่ได้จําเป็นต้องมีเรามานมัสก,การมันไม่ได้ทําให้บัลังสูงขึ้นหรือเราไม่สามารถสร้างนิเวศเพื่อพระเจ้าได้แต่พระเจ้าให้เรานมัสก,การพระเจ้าเพื่อเราจะไม่นมัสก,การตัวเองผมเชื่อว่าแบบนั้นเพราะนั้นเราต้องยอมจำนนกับพระเจ้าอันนี้คือหัวใจของการนมัสก,การในทุกมิติเลยเยี่ยมมากเลยค่ะชอบคําว่าพระเจ้าให้เรานมัสก,การพระเจ้า เื่อเราจะไม่นมาสการตัวเองคือในชีวิตของเรามันต้องมีใครสักคนหนึ่งที่เรานมาสการใช่ครับทรัพย์สมบัติอยู่ที่ไหนใจเราอยู่ที่นั่นทรัพย์สมบัติพี่หวานอยู่ที่ไหนครับ <laughs> ชงมาซะหวานเลย <Okay. S 1> อาจารย์ขนอนอยู่ผมจะไปเล่นมุกได้ไงคุยกันสบายสบายอั <laughs> นเชิญพ <laughs> ที่ป้อมครับจะเล่นมุกไหมเล่นก่อนเล่นได้ดยวเข้าสาระไ้ได <laughs> จ้จริงๆคล้ายกันครับก็ เป็นโรมบทที่สิบสองเนาะก็คือรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วก็อุปนิสัยของเราจะเปลี่ยนใหม่ซึ่งการที่เราจะรับการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรอย่างนั้นได้ก็คือก็คือการยอมจำนนคิดเห็นตรงกันก็คือว่าเรานามัสการมันคือการก้มกราบลงปอกก็คือให้พระเจ้าเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราจริงๆเท่านี้เลยครับจบคม ก็ส <S ais ama> ําหรับผมมันคือการทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสดงออกว่าเราหลักพระเจ้านะฮะมันมันหลายมิติมากอย่างที่เหวินบอกครับคือไม่ว่าเราจะเข้าหาพระเจ้าด้วยการอธิษฐานถวายทรัพย์ร้องเพลงสรรเสริญการออกไปช่วยเหลือคนที่ขัดสนนะการทําอะไรก็ตามที่สรรเสริญยกย่องพระเจ้าบอกรักพระเจ้านะครับถวายเกียรติพระเจ้าสิ่งเหล่านี้คือการนมัสการทั้งหมดเลย นะครับอันนี้ก็ก็จะมีคนเขียนมาข้อหนึ่งนะครับพี่ก็ตรงกับใจของผมทุกกิจกรรมเลยที่ทําเพื่อแสดงออกว่าเรารักพระเจ้าแล้วก็ถวายเกียรติพระเจ้านะครับนี่สั้นๆนะครับเยี่ยมเลยนะคะไหนๆก็เมื่อกี้พี่ี่ป้อมพูดถึงลมสิบสองขอลมสิบสองขึ้นหน่อยได้ไหมคะมีเตรียมไว้เหมือนกันว่าข้อนี้เป็นพัะพิธีที่ดีมากข้อหนึ่งที่เราจะเรียนรู้จากการนมัสการ โอ้โหโอเคเดี๋ยวเขาใช้เวลาแป๊บหนึ่งนะคะในโรมสิบสองเนี่ยมันจะมีคำว่าถวายตัวของท่านใช่ไหมเออไหนๆพี่ป้อมก็พูดถึงคำข้อเนี้ถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชามันคือ,อยังไงคือผมคิดว่าพวกเราทุกคนเนี่ยใส่ใจกับตัวเราอยู่แล้วเนาะว่าเราแบบคิดอะไรยังไงมีความรู้สึก หรืออะไรยังไงอ่ะแต่เวลาที่เราแบบว่ายื่นมอบสิทธิในการกําหนดทุกอย่างทั้งเวลาชีวิตของเราเมื่อกี้นั่งคุยอาจารย์ธนนอาจารย์ธนนมีคํานึงบอกว่าอ,อ๋อลังหลังผมตายต่อตัวเองมากขึ้นมันเป็นคำที่แบบเหมือนกับว่าเราให้พระเจ้าเป็นผู้จัดการทุกอย่างซึ่งมันไม่ใช่ธรรมชาติของสันดานบาปในตัวเรา มันผมคิดว่าชีวิตฝ่ฟฟยายวิญญาณมันเหมือนกับว่าข้างซ้ายมันเป็นไฟสีแดงแล้วข้างขวามเป็นไฟสีเขียวอะ่ะเวลาเราเดินเข้าไปใกล้ทางไหนอ่ะแสงจากไฟด้านนั้นมันจะสะท้อนเข้าหน้าเรายิ่งเราเข้าใกล้พระเจ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยเราคงไม่แบบไม่มีจิตใจชั่วช้ามากขึ้นทุกวันเรื่องนี้มันหลอกใครไม่ได้การนมัสการมันเป็นมันเป็นแบบนั้นไม่ว่าเราวันอาทิตย์เราจะทําอะไรหรือยังไงก็ตามเงี้ยพอเราย้อนกลับมาดูตัวเราเองเนี่ย ว่าข้างในเราแบบโสมมแค่ไหนหรือว่าเราเป็นเหมือนพระเจ้ามากขึ้นแค่ไหนน,นั่นแลวคือสิ่งสะท้อนว่าเราแบบยอมมอบทุกอย่างในชีวิตของเราอะ่ะให้พระเจ้าเป็นผู้กําหนดจริงไหมความฝันเวลาที่เราเลือกใช้วิธีของการใช้ทรัพยากรที่พระเจ้ามอบให้เราหรือรวมแม้กระทั่งแบบสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่จําเป็นต้องทําก็ได้แต่เราก็ทําอะไรอย่างนี้ีค่ะ อีกสองท่านด้วยเลยแล้วกันเครื่องถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาเอขอเรียนแบบป้อมได้ไหมคือผมผมผมคิดว่าผมผมไม่ผมจะสกิปบางอย่างเพราะว่าเพื่อให้ที่ประชุมไม่เสียเวลาแค่นั้นเองครับครับจริงๆๆิอจอิงางนงี้เลยเหรอเอได้ๆจะให้พูดเหมือนเหมือนไหมครับ ที่ผมตื่นเต้นนะครับเนี่ยพรานั่งใกล้หวนเนี่ยตื่นเต้นทำไมไอดอลผมโอเค okay, ครับสําหรับผมแล้วเนี่ยถวายตัวของท่านเป็นเครื่องบูชาที่มีชีวิตอันบริสุทธิ์ที่มีชีวิตก็คือทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของเราครับคําพูดของเราลิ้นของเรานะฮะการกระทําของเราความคิดของเราทุกอย่างต้องเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ถวายแด่พระเจ้า เะะพระเาะฉะนั้นพระเจ้าจะสมพอพระทัยในการนมัสก,การของเราก็ด้วยชีวิตของเราที่ถวายเป็นเครื่องบูชาที่บริสุทธิ์ทั้งคําพูดการกระทําทั้งความคิดทั้งสิ้นเลยถวายแด่พระองค์โอเคค่ะงั้นอีกข้ามไปเลยนะคะเพราะว่าพี่ๆตอบได้ดีแล้วเราจะได้ประหยัดเวลาโ okay. อเคเมื่อกี้คือ what ไปแล้วนะคะการนมัสก,การคืออะไรคราวนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญคือ why ทำไมเราต้องนมัสการเรานมัสการไปเพื่ออะไรใครจะตอบก่อนอ่ะคนที่สกิบก่อนเลยค่ะเนี่ยจริงๆตอบไปแล้วนะถ้าเราไม่นมัสการพระเจ้าเราจะนมัสการตัวเราเองอันนี้คือผมว่ามันจริงเลยไม่เชื่อเราลองเราลองไม่นมัสการพระเจ้าสัก สักสามวันอะไรงเง<อ>ี้ยเราก็จะเริ่ม,มก็จะมีโคทองคำอํำอยู่ที่บ้านเราก็จะยกพระเจ้าลงจากบันลังเราขึ้นไปนั่งแทนเรียบร้อยแล้วพระเจ้าก็กลายเป็นตู้เอทเอมไว้เรากดจิกจิแบบนั้นพี่ปอ้อมโอเคครับเอ่อมันมีเพลงเพลงหนึ่งที่ผมฟังตอนแบบเด็กๆชื่อว่าพระองค์ทรงสมควรเป็นเพลงที่แบบเบิกเนี่ยผมมากเป็นเหตุผลที่ผมไม่เคยคิดเลยทําไมเราต้องนมัสการพระเจ้า เพราะมันสมควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราถูกสร้างมาเพื่อสัรเสริญและนมัสการพระเจ้าจบเท่านี้ครับพี่หมองครับพี่หมองจะสกิปไหมคะอยากสกิปเลยพี่ก็ใช่ครับอันนี้อยากย้ำความเห็นเดียวกันคือพระเจ้าสร้างเรามาให้เราสันเสริญนมัสการพระองค์พระผู้สร้างเปะนสิ่งที่พปร่งสง้างสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดไม่ใช่แค่มนุษย์สัตว์ ก็ต้องสัรเสริญนมัสการพระเจ้าเพราะนี่คือน้ําตรไทยของพระองค์ที่สร้างเรามาเพื่อให้นมัสการพระองค์งั้นอีฟขอเสริมเพิ่มเติมแล้วกันของอีฟแบบมีอีกสองมุมที่จะเสริมก็คืออีฟคิดว่าการนมัสการมันเป็นหนึ่งในวิธีที่ทําให้เราได้พบพระเจ้าแบบเรียวที่สุดและใกล้ที่สุดเพราะว่ามันคือเราต่อหน้าพระเจ้าแต่ว่าคือหลายครั้งบางทีเราฟังเทศนาใช่ไหมคะมันก็จะเป็นเหมือนแบบ ข้อมูลชั้นที่สองอ่ะที่เราฟังจากมนุษย์แต่ว่าการนมัสการมันคือแบบเราฟังจากพระเจ้าเรารเผชิญหน้ากับพระเจ้าโดยตรงเลยมันเป็นวิธีการที่ทําให้เราได้รู้จักพระเจ้าแบบเรียวที่สุดใกล้ที่สุดจริงที่สุดหนึ่งหนึ่งในวิธีการนะคะที่เราจะรู้จักพระเจ้าอีกเรื่องหนึ่งก็คือทําไมเราต้องนมัสการเพราะว่าเพื่อต่อยอดจากที่พี่ฝนพูดเพื่อเราจะเป็นเหมือนพระเจ้า พอเราไม่เราไม่นมัสการตัวเองใช่แล้วเรานมัสการพระเจ้าเรานมัสการอะไรเรานมัสการผู้ใดเราก็จะเป็นเหมือนผู้นั้นเพราะฉะนั้นเหตุนี้เราจึงต้องนมัสการพระเจ้าเพื่อเราจะถูกเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เป็นเหมือนพระเจ้ามากึ้นนะคะอีกนิดนึงครับพอดีเพิ่งด้กออได้คือที่เราต้องนมัสการพระเจ้าเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่าพระเจ้ารักเราและเราก็อยากจะบอกโปรงว่าเรารักพระองค์ถูกไหมครับการนมัสการเนี่ยการคือการแสดงออก ถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าไม่ว่าเราจะร้องเพลงไม่ว่าเราจะใช้เวลากับพระองค์ในการเฝ้าเดี่ยวมันเป็นการบอกกับพระเจ้าว่าลูกหลักพระองค์ลูกถึงนมัสการพระองค์แล้วก็อันนี้สําหรับพี่น้องคริสเตียนทุกคนนะครับมานั่งตรงนี้ก็เพราะสนใจเรื่องการนมัสการคือถ้าเราเชื่อว่าจากโลกนี้ไปแล้วเราอยู่ในสวรรค์กิจกรรมส่วนใหญ่ที่เราทําในสวรรค์เนี่ยมันคือการนมัสการ ถ้าเราไม่ปรับตัวให้ชินตั้งแต่ตอนนี้เนี่ยจบครับ <c oughs> ดีค่ะเอเมนเราต้องปรับตัวให้ชินนะคะแล้วก็นมัสการบ่อยๆนเอเมนต่อไปเป็นเอาฮู Who? อ่ะก็คือใครที่เรานมัสการนั่นคือพระเจ้าจะพี่ๆลองเสริมเพิ่มเติมแล้วกันว่าแบบนอกจากพระองค์ทรงสมควรแล้วเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรหรือไม่ที่แบบ ฮูก็คือพระเจ้าที่เรานมาสการอะ่ะพระองค์เป็นเป็นยังไงเราถึงต้องนมาสการพระองค์ในมุมมองของผมนะครับคืออย่างอย่างยกตัวอ,อย่างอย่างพระองค์ทรงสมควรเนะ่ยคือเป็นสิ่งที่เรารู้รู้ว่าพระเจ้าสมควรพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่ถ้าเราไม่นมาสการก้อนหินก็นนมาสการอย่างอื่นก็้นนมัสการแต่ว่าผมคิดว่า การที่เราสัมพันธ์กับพระเจ้าและรู้จักพระเจ้ามากขึ้นทุกวันมันทําให้เรารักพระเจ้ามากขึ้นและมันทําให้การนมัสก,การมันมันไหลลื่นเน่ะมันปากของเรามันจะแบบมันจะพูดออกมาเองอผมผมผมขอยกตัวอย่างอีฟนะครับผมไปวิ่งกับอีฟแล้วก็ผมได้เห็นไลฟ์สไตล์เขาอผมรู้สึกว่าไลฟ์ไลฟ์สไตล์เขาคือการนมัสก,การมีอะไรดีเนี่ยนิดหน่อยก็ขอบคุณพระเจ้าแบบพระเจ้าน่ารักมากเลยแม้แต่สิ่งเล็กๆพระเจ้าก็ให้ดูสิอย่างงู้นอย่างนี้คือ ปากเขาจะสรรเสริญพระเจ้าตลอดแล้วมันทําให้เราอ่ะมันติดไปด้วยเราก็รู้สึกว่าเออเราเราได้เรียนรู้จากน้องว่าการที่เราอดอออดอ้อคือหมายความว่าชื่นชมเห็นใครเป็นไอดอลอ่ะมันจะอดพูดถึงไม่ได้อมันไม่ว่ากับคนเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นคริสเตียนมันมันจะทําให้การประกาศไหลลื่นมันทําให้การนมัสการไหลลื่นทําให้ชีวิตเราไหลลื่นทําให้การเรียลไลซ์การรับรู้เรื่องวัยต่อความบาปมันมันเป็นมากขึ้นผมเชื่อว่าสิ่งนั้นเนี่ย ก็ไม่ใช่ความสามารถของเราเป็นเพราะวิญญาณศึกข,ของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเรามันมันเป็นมันเป็นกลไกลที่ที่มันจะต้องจะต้องถูกเสริมสร้างขึ้นในชีวิตจากการลงทุนของเราะคระับจริงๆมันไม่ใช่แค่เพราะว่าต้องทำอะ่ะแต่มันเป็นความสัมพันธ์ที่มันมันเกิดขึ้นมาธรรมชาติที่วันเลี้ยงขนมบ่อยนะคะก็เลยขอบคุณพระเจ้าที่วันเลี้ยงขนมบ่อยเอเมน ของผมก็ดเดียวนะฮะผู้เนี่ยพระเจ้ามีสามพระภาคเราจะสังเกตว่าในบางโมเมนต์นะครับเราอยากนมัสก,การพระเจ้าในฐานะที่พระองค์เป็นพ่อเป็นพระบิดาของเรานะมันจะสังเกตได้จากคำอธิษฐานคำพูดของเราที่พูดกับพระองค์ลูกรักพ่อลูกรักพระองค์ผองค์เป็นพ่อนิรันดในบางโมเมนต์เราอยากนมัสก,การพระเยซูในฐานะ ขอบคุณพระเยซูพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดขอบคุณพระองค์ที่พระองค์เสด็จมาเป็นมนุษย์แล้วก็พระองค์เยียวยารักษาคนมากมายลูกก็เชื่อว่าพระองค์ก็จะเยียวยารักษาลูกเช่นเดียวในบางโมเมนต์เราอยากนมัสการพระองค์ในฐานะที่ผมเป็นพระวิญญาณนะครับก็คือสำหรับตัวผมนะ่ยม,มันก็จะมีมีการนมัสการในสามมิติในสามประภาคดีมากเลยค่ะ,อะขอต่อจากพี่หมอง รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่แบบน่าค้นหามากๆเพราะว่าพระองค์อ่ะมีนอกจากมีสามพระภาคแล้วความเป็นพระองค์อ่ะก็ยังเป็นคือเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอ่ะค่ะคือเป็นพระเจ้าผู้พผู้สร้างเป็นพระเจ้าผู้เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์เป็นเพื่อนเป็นสหายเป็นความรักเป็นความจริงเป็นเป็น เป็นทุกสิ่งจริง,รงๆอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าแบบเอ,อ้ยยิ่งเรานมันสก,การพระเจ้ามันยิ่งทําให้เราได้ได้รู้จักในมิติที่ล้าลึกของความเป็นพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจากตอนแรกอะถ้าแบบแบ่งปันประสบการณ์ตัวเองมาเชื่อพระเจ้าแรกๆอะพระเจ้าจะเป็นเหมือนแบบเหมือนผู้ผู้ให้พรอะตงขอแล้วจะได้อะเราจะแบบใช่ไหมผู้เชื่อใหม่อะเนาะเราก็แบบ มั ieu, ที่วบทที่หกข้อหกอ่ะจะขอแล้วได้ขอขอให้ฝนหยุดตกขอขนมขออะไรต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าพระเจ้าเป็นผู้ให้พรเออแต่พอเราเรียนรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเอ้ยพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่เป็นครูนะบางทีพระเจ้าก็สอนนะพระเจ้าก็ไม่ได้ให้ในทุกอย่างที่เราขอหรือว่าพระเจ้าก็อย่างที่พี่หมอบอกเป็นพระบิดาที่อบอุ่นมากหรือบางครั้งพระองค์ก็เป็นผู้พิพากษาที่ยุติธรรมคือ ความลักษณะความเป็นพระเจ้าของพระองค์คือมันมันค้น,นหาไดะไม่มีสิ้นสุดจริงๆนะคะนี้ก็คือผู้นะคะพระเจ้าที่เรานมัสการอ่ะทนีนี้เอาควบรวมสองอันยางอันนี้เลยแล้วกันก็คือเวนกับแวร์ where. เราควร mm hmm. นมัสการที่ไหนเมื่อไหร่เอาอย่างไรด้วยเลยไหมที่ไหนเมื่อไรอย่างไรด้วยเลยแล้วกัน ทุกที่ทุกเวลา <laughs> เอารอๆพูดเล่นเอ่อไม่ได้พูดเล่นมันเป็นความจริงเช่นนั้นแต่ว่าแน่นอนว่าคือบางทีเราเข้ามาเรียนอย่างเงี้ยเรามาเรียนสิ่งที่มันเป็นแบบสูงเรารู้สึกเราเรียนสิ่งที่สูงสง่งแล้วพอออกไปฉันทําไม่ได้อีกแล้วฉันเฟล,ลอีกแล้วฉันไม่สามารถคิดถึงพระเจ้าตลอดเวลาได้ <laughs> แน่นอนว่าเราอยู่ในโลกเราเรียกว่าอะไรอ่ะอาณาจักรพระเจ้ามาถึงแล้วแต่ว่าแน่นอนอาณาจักรพระเจ้าที่สมบูรณ์คือสวรรค์เราอ่ะ เป็นแขกแปลกหน้านะที่อยู่ในโลกเราศัตรูเยอะมากๆเพราะฉะนั้นในการดําเนินชีวิตเรา่การที่เราจะโฟกัสกับการนมัสก,การพระเจ้ามันจะเริ่มยากขึ้นไม่ใช่แค่เพราะว่าเราอาจจะโทษมารแต่เราก็ต้องดูความบาปในตัวเราด้วยดู distraction ต่างๆที่มันมันมากมายทุกวันนี้มารก็ทำงานเต็มที่เลยนะยุคสุดท้ายก็ต้องเต็มที่กันล้เขาก็เขาก็เต็มที่นะมันมีลทัทธิมีอะไรขึ้นมาเต็มเลย ที่จะแบบสอนถูก99%สอนผิด1%เปอร์ซอย่างเงี้ยแต่ว่าในยุคสุดท้ายในการที่เราดำเนินชีวิตไม่ได้เป็นของโลกนะแต่พระเยซูบอกว่าพระเยซูไม่ได้อธิษฐานเพื่อเอาเราออกจากโลกแต่ว่าให้เราอยู่ในโลกเพื่อทำอะไรโอเคเป็นเจิแสงสว่างาทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดถามว่ามันง่ายไหมมันไม่ง่ายมันยาก ออกจากที่นี่ไปเราก็อาจจะรู้สึกแล้วว่าแบบเออเรามาเรียนตั้งเยอะเรารู้ตั้งเยอะนะแต่เวลาเราไปทาจริงๆมันมันต้องต่อสู้มันต้องมันต้องเรียกว่าตรึงตัวเองบนกลางเขนนะผมอยากจะบอกเลยว่าการต่อสู้นี้จะมีตลอดชีวิตเลยไม่มีคําว่าวันนี้โอ้ oh, ฉันเข้มแข็งในพระเจ้าแล้วฉันเติบโตฝ่ายวิญ,ญญาณเหมือนพี่มองแล้วฉันไม่มีอะไรต้องต่อสู้เป็นไม่จริงวันหนึ่งเนื้อหนังเราก็อาจจะคว,ความโกรธมาความโลภมาความเกลียดชังมาการตัดสินคนอื่นมา หรือว่าเรื่องอื่นๆก็ตามอะไรก็ได้ที่ททมันอาจจะเข้ามาวันหนึ่งที่เราอาจจะมีเจอสิ่งที่อายุติธรรมอาจจะเจอโรคภัยไข้เจ็บคนที่เรารักหรือว่าสูญเสียคนที่เรารักมันจะเกิดสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาแต่ทุกสิ่งกําลังบอกเราว่าความหวังของเราอยู่ในพระเจ้าแล้วก็การนมัสการดังนั้นมันคือทางออกนะการนมัสการคือคําตอบผมจะพูดอย่างนี้มันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่ว่าการนมัสการทําให้เราพบคําตอบ ต่การนมัสการเองมันเป็นคําตอบในตัวมันอยู่แล้วคือเข้าใจไหมครับบางทีเรามีความทุกข์อ่ะเรายังไม่ได้คําตอบเลยแต่เราไปนมัสการเหมือนที่พี่มองพูดพระเจ้าประทานสันติส,สุขให้เราบอกไม่เป็นไรถ้าพระเจ้าบอกว่ายังไม่จบมันจะไม่จบถ้ามันยังไม่ดีพระเจ้าจะทําให้มันดีพระเจ้าสัญญาแล้วต้องเป็นตามนั้นมันจะทําให้เราได้รับการเปลี่ยนแปลงในการนมัสการเพราะฉะนั้นก็ต้องนมัสการเจออะไรก็ต้องนมัสการ ทุกที่ทุกเวลาตอ,ตอบตอบเป็นเพลงนะครับไม่ว่าอยู่แห่งหุนไหนขธอจะนามาเสกการและไม่ว่าเป็นเช่นใดข้าจะนามาเสกการไม่ว่าอยู่แห่งหุนไหนขธอจะนามาเสกการและไม่ว่าเป็นเช่นใดเธาจะ มาสกเพียงนี้เป็นบบน,ปนคำตอบคือสำหรับผมนะครับไม่ว่าชีวิตจะเป็นยังไงไม่ว่าจะมีความสุขมีความทุกข์ไม่ว่าจะแข็งแรงสุขภาพดีหรือไม่ว่าจะนอนอยู่บนเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลพระเจ้าปัารถนาจะให้เราทุกคนเนี่ยนมัสการพระองค์ไม่ว่าชีวิตจะเป็นเช่นใดก็ต้องนมัสการพระเจ้า เปาโลสีลาดตอนอยู่ในคุกพี่น้องครับถ้าเราถูกขังคุกเราจะสามารถร้องเพลงสรรเสริญและอธิษฐานพระเจ้าได้ไหมครับแต่ดูเมื่อเปาโลก,กับสีาลาดร้องเพลงสรรเสริญและอธิษฐานในคุกพระเจ้าทําสิ่งอัศจรรย์ยิ่งใหญ่แผ่นดินไหวลากคุกประตูคุกเปิดหมดโซ่ตวนทุกเส้นขาดสะบั้นหมดเครื่องจําจองพนาันาการหลุดออกหมดเลยไม่ใช่หลุดจากเปาโลสีลาดแค่นั้นแต่หลุดออกจา<ะ>กนักโทษทุกคน เมื่อเรานำพัธการเราจะเห็นการทรงสถิตการเยี่ยมเยียนการช่วยกู้การอัศจรรย์ของพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการนมัสการสำหรับผมมันคือลมหายใจทำตลอดเวลาทำให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรเอเมนไหมครับพี่น้องแล้วสันติสุขของพระเจ้าก็จะอยู่ในชีวิตของเราไม่ว่าชีวิตเราต้องเผชิญอะไรนะครับยิ้มได้มีความสุขได้พรรู้ว่า พระเจ้าอยู่กับเราพระเจ้าไม่ทอดทิงเราและเราจะเห็นการช่วยเหลือการช่วยกูอย่างแน่นอนเมื่อเรานมาสก,การต้องนมาสก,การพระเจ้าเท่านั้นนะครับอเมนนะครับอเมนค่ะพี่ป้อมค่ะเสริมต่อจากพี่หมองแล้วกันครับคืออันนี้แชร์จากประสบการณ์ส่วนตัวก็คือมีสามสถานการณ์ที่ผมรู้สึกว่าเป็นสถานการณ์ที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าได้ยากที่สุดสถานการณ์แรกก็คือ เมื่อเราโกรธจนถึงขีดสุดคือเวลาที่เราโกรธใครจนถึงขีดสุดเนี่ยสังเกตว่ามันยากที่เราจะนมัสก,การเพราะว่าหัวใจแบบนั้นมันนมัสก,การพระเจ้ายากมันไม่มีความรักหรืออะไรอยู่ในนั้นแต่การที่สองก็คือเมื่อเราผิดหวังจนถึงขีดสุดเมื่อเราผิดหวังจนถึงขีดสุดแล้วบางครั้งเรารู้สึกว่า ตัวเราดีไม่พอหรือว่าเราผิดหวังกับสิ่งที่เราเคยต้องการอยากให้มันเป็นแต่พระเจ้าไม่ได้ให้เป็นอย่างในเวแบบนั้นเราจะรู้สึกว่าเราไม่สามารถนมัสการได้แล้วก็สถานการณ์ที่สามก็คือเมื่อเราประสบความสำเร็จจนถึงขีดสุดในช่วงแวบ,บแรกคือผมไม่รู้ว่าพวกเราแบบเคยมีประสบการณ์ทั้งสามแบบนี้ไหมแต่ผมคิดว่า ส่วนใหญ่แล้วอ่ะเวลาที่เรามีความทุกข์ในระดับหนึ่งอ่ะเราจะมองหาพระเจ้าอยู่แล้วแล้วก็บางครั้งเวลาที่เราทําบางอย่างแล้วเรารู้ว่าด้วยความสามารถเราทําไม่ได้อ่ะเราก็จะขอบคุณพระเจ้าเสมอแต่ว่ามันจะมีบางครั้งที่เราหัวใจของเราอ่ะมันแข็งกระด้างนั่นกับเป็นช่วงเวลาที่ผมคิดว่าเราต้องฝึกหัดผมก็พยายามฝึกหัดอยู่นะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาว่าให้ การนมัสการพระเจ้าเปลี่ยนแปลงหัวใจของเราจบเมนค่ะ,ะในในพี่ป้อมแหวะประเด็นนี้อยากฟังจากทุกท่านหน่อยว่าอีเชื่อว่าทุกคนต้องมีโมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากที่สุดที่เราจะนมัสการพระเจ้าคือช่วงเวลาไหนคะขอ q r ขึ้น,น่อยค่ะ ช่วงเวลาที่เรารู้สึกว่ายากที่สุดที่เราจะนมัสก,การพระเจ้าได้คือช่วงเวลาไหนแบบเป็นช่วงเวลาที่เราโหมันลองไม่ออกอะ่ะมันแบบขอบคุณพระเจ้ายากเหลือเกินอะไรเงี้ยคือคือเหตุการณ์ไหนยังไงคะโอเคฮะซึมอ๋อ อาทิตย์นี่หมายถึงชื่อคนอาทิตย์วันครับอาทิตย์คือ,อยังไงคะใครเป็นเจ้าของคาว่าอาทิตย์อยากเข้าใจอะ่ะแปลว่าอะไรลืมสับสนวุ่นวายใจเยอะหญิง่งหิวอืม ช่วงที่ห่างเหินในความสัมพันธ์นะคะท้อแท้หมดกำลังใจเป็นเมนเข้าใจได้นะคะมนมุษย์สตรีมันจะแปรปวนเนาะเราอะคุณคุณจริยาผมชอบมากนะที่มันเต็มไปด้วยความซาบซึ้งปนตลกอะไม่รู้จะทำอารมณ์ไม่รู้จะทำอารมณ์หรือจิตใจยังไงเลยอะ ดักดักดักครอบครัวเกิดอุบัติเหตุกังวลหมดหวังหิวข้าว,ข,าวขี้เกียจทำงานไม่ทันใจมันวาวุ่นเลยเนาะมันนวัตกรรมยากเนาะวาวุ่นไอเราก็ทำงานไม่ทันซะด้วยไม่มีตังเป็นตอนเป็นลิง,ลงถือทอ วาวุ่นเจอเรื่องแบบเดิมซ้ําๆเจ็บคออมเจ็บคอนี่หมายถึงว่าร้องร้องไปเพลงไม่ได้รอผู้แพ้ร่ผู้แพ้ผูแพ้โอ้โหงั้นได้นรมัสการน้อยแล้วตอนเนี้ช่วงนี้ช่วงนี้ดีครับช่วงนี้ดีดีเหรอช่วงนี้ดีผมผมผมสงสัยตรงไอ้น้ําหนักขึ้นมากกว่าเนี่ยช่วงเพลงดึ่มดืมนานๆ ดึมดึมนานๆคือหมายถึงว่าเป็นยังไงคะแบบเบสเบสเล่นเบสเยอะๆอย่าเงเงี้ยดึมดึมดึมเงี้ยยังไงนะหรือเขาหมายถึง <c oughs> นักดนตรีแวะไปดื่ออดมน้ำนานนานหรือยังไงาแมนยูแพ้สามหนึ่งดื่มน้ําแล้วยังไม่กลืนมาร์กว่าอะไร <c oughs> ไม่ถึงว่าน้ําเต็มเต็มปากอะไลร้องไม่ได้เอเมนโอเค ดีค่ะพี่น้องจริงใจมากเลยนะคะขอบคุณมากที่ที่แบบว่าจริงใจต่อกันโอเคอ่ะทีนี้นิดนึงนะครับ<อ>จริงๆพอป้อมพูดอยากจะเสริมจากป้อมมากนะป้อมบอกว่าสถานการณ์ที่ทําให้นมัสการพระเจ้ายากที่สุดโกรธถ,ถึงขีดสุดใช่ไหมป้อมสูญเสียถึงขีดสุดคืออยากจะบอกพี่น้องว่าคล้ายๆกันนะครับเราเมื่อโกรธมากๆเนี่ยเรารู้สึกเรานมัสการพระเจ้าไม่ได้ แต่ผมก่าลังจะพูดในมุมกลับกันนะครับแต่ถ้าพี่น้องเข้ามานมัสก,การพระเจ้าในขณะที่พี่น้องกําลังกโกรธถึงขีดสุดเจ็บปวดถึงขีดสุดมีความทุกข์ถึงขีดสุดพระเจ้าจะละลายความกโกรธออกไปจากหัวใจของพี่น้องทันทีเลยความผิดหวังความสูญเสียความเจ็บปวดทุกอย่างในการนมัสก,การพระเจ้าพระองค์จะเยียวยารักษานั่นคือสิ่งที่พระองค์จะทํานะครับ ในการนมัสก,การเนาะก็หนุนใจนะครับเพราะว่าผมเองเป็นแบบนี้มาทั้งชีวิตไม่ว่าชีวิตเจออะไรนมัสก,การพระเจ้าอย่างเดียวเระพระองค์ก็เติมเต็มทุกอย่างสิ่งที่หายไปทุกอย่างพระองค์ก็เติมเต็มหมดเมื่อเข้ามานมัสก,การพระเจ้านะขอเสริมพี่มองได้ไหมครับคือเนื่องจากว่าผมผมผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆเพราะว่าตัวผมเองก็เคยพลาดนะบางทีเรารู้สึก เหตุการณ์บางอย่างเกิดกับเราแล้วเราโทษพระเจ้าแล้วเราโกรธพระเจ้าแล้วเราอีกหนอพระรคือเราละเลยพระเจ้าไปเลยเพราะเหมือนกับฉันงอนน่ะการงอนพระเจ้านี่เป็นเรื่องที่ทําลายตัวเราเองมากๆยิ่งเรางอนพระเจ้าเราจะยิ่งห่างพระเจ้าอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะแต่หลังๆพอเราได้ศึกอย่างเราเราได้ศึกษาเรื่องของดาวิดเนี่ยเอาความโกรธมาที่พระเจ้าว่าดาวิดก็มีหลายบทในสดุดีใช่ไหมที่อยากให้พระเจ้าลงโทษเขาหรือว่า ผมคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่เหมือนที่พี่มองว่าว่ามันเป็นเคล็ดลับที่พระเจ้าจะละลายพฤติกรรมของเรามันแปลกมากมันมันมีคําพูดหนึ่งที่ผมชอบมากผมจําคนพูดไม่ได้ว่าแทนที่เราจะบ่นกับตัวเองเราเอาพลังงานในการบ่นกับตัวเองอะไปบ่นให้พระเจ้าฟังบุ mm hmm. คคลที่ฟังคําบ่นให้เรา r e ค o อ n i z ไน์ว่าเรากําลังคุยกับพระเจ้าอยู่ภาษาในการบ่นมันจะเปลี่ยนไปอยากแชร์เรื่องหนึ่งพอ uh huh. พูดถึงคําว่าแบบช่วงเวลาที่ยากที่สุดจะนมัสการพระเจ้าค่ะอย่ก็มีช่วงนั้นในชีวิตก็คือช่วงที่น่าจะตรงกับบางคนเมื่อกี้เห็นพิมพ์ก็คือช่วงสูญเสียคุณแม่ตอนนั้นคือรู้จักพระเจ้าแล้วด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าตัวเองก็เข้มแข็งมากระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นคือยากจริงๆยากมากๆแล้วก็จําได้ว่าแบบมันลองไม่ออกอะ่ะคือมันไม่สามารถแบบ เปล่เสียงออกมานี่คือปากสั่นอะเพราะว่ามันรู้สึกว่ามันมันมันเจ็บมากข้างในแล้วแบบโหจะจะขอบคุณพระเจ้าได้ยังไงในช่วงเวลาที่เราแบบจิตใจแตกสลายเราเสียคนที่เรารักที่สุดในในชีวิตไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตอนนั้นอะก็ก็คุยกับตัวเองเหมือนกันนะว่าแบบแล้วเราจะกู้คืนความแบบ สามารถกลับมาสรรเสริญพระเจ้าได้อย่างเต็มปากเต็มใจเต็มวิญญาณได้ยังไงอะไรเงี้ยก็มีเรื่องมีสิ่งหนึ่งเลยที่ที่ทำก็คือคำว่าตัดสินใจแล้วก็ต่อจากพี่ที่พี่หม่องบอกว่าแบบพอเราโกรธใช่ไหมคะเรายิ่งต้องนมัสการก็ตอนนั้นก็เหมือนกันคือแบบใจสลายมากแล้วก็รู้สึกว่ามันยากที่จะนมัสการแต่ตอนนั้นทําอย่างหนึ่งคือ ต้องตัดสินใจที่จะสรรเสริญไปก่อนแบบเออออกไปก่อนขอบคุณพระเจ้าไปก่อนแล้วใจข้างในอะ่ะมันเหมือนกับมันค่อยๆถูกรีคอเวอร์จากแบบพระคุณพระเจ้าที่เข้ามาเยียวยาเราความรักพระเจ้าที่ค่อยๆเข้ามาแบบเป็นความเข้มแข็งให้กับเราแม้ว่าไอ้คำที่เราร้องออกไปอะ่ะเหมือนใจมันยังไม่ไปนะแต่ว่ามันมันตัดสินใจอะ่ะที่จะสรรเสริญพระเจ้าเหมือนเพลง สาธุการพนามใช่ไหมคะที่ร้องว่าทรงให้และทรงรับไปและฉันขอตัดสินใจที่จะสรรเสริญพระเจ้าเรื่อยไปอะไรย่างเงี้ยส้สึกว่าคําเนี้เป็นคําที่ที่ช่วยชีวิตอิฟแบบให้ผ่านเหตุการณ์ยากๆในชีวิตมาตลอดเลยคือคําว่าตัดสินใจเมื่อเราตัดสินใจปุ๊บอะเดี๋ยวแบบคือพระเจ้าจะให้กําลังผ่านการตัดสินใจคือพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ท,ที่ให้ฟรีวิวกับเรา แล้วก็ให้เกียรติเรา <g ye> หลายๆครั้งที่เรายังไม่ได้ตัดสินใจอันนี้พูดถึงเรื่องอื่นๆด้วยนะคะเรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเรายังไม่ได้ตัดสินใจที่จะก้าวข้ามความบาปบางอย่าง <g ye> พระเจ้าก,ก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าที่แบบมาสิงอยู่ข้างๆเราก็คือแบบบีบบังคับเราว่าจะต้องทําเรื่องนั้นให้ได้แต่พระเจ้าให้ฟรีวิวกับเราที่เราจะตัดสินใจเองและเมื่อเราตัดสินใจพระเจ้าจะให้กําลังพระเจ้าจะช่วยเราให้เรา ข้ามผ่านไปได้แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องตัดสินใจก่อนแต่ถ้าเรายังจมอยู่กับความทุกนั้นเรายังจมอยู่กับความโกรธนั้นแล้วเราไม่ตัดสินใจเราก็จะไม่สามารถข้ามผ่านโมเมนต์นั้นไปได้อันนี้อันนี้ส่วนที่เชิงขอเสริมนิดนึงนะครับในในสภาพความเป็นจริงอ่ะผมผมก็รู้สึกนับถือหลายคนนะที่ที่ยอมเปิดตัวเองแล้วก็พูดถึงความบาดเจ็บของตัวเองอ่ะผมอยากบอกงี้ว่ามันมีคำพูดว่า it's okay not to be okay คือจริงๆในบางช่วงสภาวะของชีวิตเนี่ยเราอาจจะไม่โอเคแต่ว่ามันไม่เป็นไรแต่ว่ามันไม่เป็นไรแล้วก็เราอาจจะไม่ต้องถึงขนาดลุกขึ้นมาแบบนมัสการพระเจ้าแต่ว่าในในช่วงเวลาที่เราตกต่ำเนี่ยอยากให้รู้ว่าพระเจ้ารักเราเหมือนเดิมอันนี้คือความจริงในพระคัมภีร์ว่าถ้าท่องอะไรไม่ได้ท่องยอห์นสามข้อสิบหกเลยเพราะพระเจ้ารักคาว่าโลกไม่ได้แปลว่าโลกนะเพราะว่าพระเจ้าทรงรัก เรลียาทรงรักขวนทรงรักป้อมจนได้ประทานพระบุตรองคเดียวของพระองค์ตายบนกลางเขนเพื่อเรานี่คือความรักที่แบบเป็นความจริงแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะเจออะไรที่เลวร้ายก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเจออะไรที่เลวร้ายให้ลําลึกความจริงข้อนี้แล้วอย่าให้มารมันช่วงชิงมเมล็ดอันนี้ไปจากคุณว่าพระเจ้าไม่รักเราแล้วพระเจ้าเกลียบสิ่งที่คุณทําพระเจ้าไม่เอาเราแล้วพระเจ้าคายเราแล้วไม่จริงนะครับพระเจ้ายังรักเราอยู่ เพราะฉะนั้นให้เราหันหันมาหาพระเจ้านะครับหันมาหาพระเจ้าไม่ว่าเงื่อนไขใดๆก็ตามไม่ว่าคุณจะทําผิดเลวร้ายแค่ไหนไม่ว่าคุณจะโดนผมชอบเพลงแก้วตาดวงใจแม้คนทั้งโลกหันหลังไปแต่พระองเดินเข้ามาเพราะเราเป็นแก้วตาดวงใจและนี่แอพพลายกับทุกคนนี่เดียวครับพระเจ้าคือแหล่งแห่งชีวิตพระองค์คือแหล่งแห่งกําลังใช่ไหมฮการลื้อฟื้นอยู่ในพระองค์ ความหวังอยู่ในพระองค์การช่วยเหลืออยู่ในพระองค์เพระเาะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาคอนเน็กกับพระเจ้าในการนมัสการนะคุณจะได้รับการช่วยกู้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยจากทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเผชิญอยู่นะครับพระเจ้าองค์เดียวทําได้ทุกสิ่งพี่น้องพระเจ้ายิ่งใหญ่นะครับนมัสการพระองค์เท่านั้นแหละครับแล้วพี่น้องจะเห็นทุกสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตการลื้อฟื้นทุกสิ่งทุกอย่างค่ะอ่ะมาถึงห w 1วหนึ่งอตัวสุดท้ายแล้วก็คือ How อันนี้ก็จะลงไปในแอปพลิเคชันนะคะกเ็เราจะอยากจะชวนคุยแล้วกันว่าการนวัสการเนี่ยคือมันท่านดูไปในพัมพีอะคะ่ะสมัยก่อนอะมันก็จะไม่ใช่เป็นวงอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็จะมีหลากหลายมากมีเขาสัตว์มีรูปแบบเออเรียกอ,อะไรอะอภิอภิอสุทธิสถานวิสุทธิสถานอะไรต่างๆแล้วก็ เปลี่ยนมาหลายวิธีการหลายหลายรูปแบบมากทีเนี้ยถามถึงวิธีการในปัจจุบันแล้วกันว่าพี่ๆแต่ละคนนะ่ะมีมุมมองยังไงเกี่ยวกับวิธีการทั้งของทีมนมัสการแล้วก็การแสดงออกในการนมัสการเออเข้าใจไหมแบบหมายถึงว่าเข,ข,ข,ข้าใจคำถามไหมเข้าใจครับคือท่านในแง่ของทีมอะคือเนื่องจากว่า วีวีห้านหนึ่งเราสอนเรื่องทีมเยอะมากสิ่งสําคัญคือวินยัยคือถ้ถาอย่างอย่างไม่ว่าวีวีห้าศูนหนึ่งไปสอนที่ไหนเราจะบอกว่าเคล็ดลับของทีมนวัตศการมคือวินยัยวินัยทั้งฝ่ายวิญญาณทั้งฝ่ายการมาตรงเวลาการตั้งกฎขึ้นมาการเคารพในการอยู่ร่วมกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องคือความรักอนะเรามาสายแล้วเราบอกว่าเรารักเขาอะมันมันมันอาจจะเป็นสิ่งที่ ค่อนข้างบันทอนจิตใจใช่ไหมทีมนวัตสการบอกว่ารักกันแต่มาสายอะ่ะมันมันมันไม่ใช่เป็นรักกันจริงๆอ่ะถ้าเรารักกันจริงเราต้องเคารพแต่ว่าแน่นอนว่าพอมันเป็นทีมแล้วมันต้องมีกติกาในการอยู่ร่วมกันเราต้องมีกฎแห่งความรักที่เราจะนํามาแอปพลายใช้เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าวิธีการอ่ะผมมองว่าทีมนวัสการมีความรับผิดชอบที่สูงส่งต่อสมาชิกในคิดจักมีความ รับผิดชอบที่สูงส่งต่อพระเจ้าเป็นสิทธิพิเศษที่คุณได้มายืนบนเวทีเพราะฉะนั้นคุณต้องทําหน้าที่ของคุณให้ให้ดีที่สุดป,ป,ประมาณนี้ถ้าเป็นรูปเรื่องของวิธีการนะอันนี้พูดสั้นๆเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสอาจจะมาทำเวิร์กช็อปก,กันในแง่ของแบบว่าอาการจัดวงอะไรเงี้ยคือจําเป็นไหมที่ทุกคิสจักจะต้องมีฟูลแบนหรือว่าแบบ แบบเป้าหมายของเขาควรควรจะเป็นยังไงในแง่ของการสร้างทีมนมัสก,การคือคือผมคิดว่าการสร้างทีมนมัสก,การเนี่ยจะฟูลแบนจะกี่ชิ้นหรือจะอะไรยังไงก็ตามอ่ะผมคิดว่ามันมันอยู่ที่สิ่งที่รีซอสที่พระเจ้าให้ประทานให้กับเราในโบสถ์นั้นถ้ารีซอสเราไม่มีเราอาจจะไม่ต้องไปป็นต้องไปขโมยโบสถ์อื่นมาเพื่อจะเราจะได้มีเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะทําในสิ่งที่เรามีก่อนมีมือเปียโนมีอะไรท,ทําที่ถ้าได้แต่ว่า ส่วนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคือเราต้อง engage คนให้เยอะที่สุดที่เป็นทีมนมัสก,การหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเขาขึ้นมาบนเวทีทุกอาทิตย์นะแต่หมายความว่าให้เขามาอยู่ในถ้าเขามีความสามารถแม้แต่มเมล็ดนิดเดียวร้องเพลงพอได้อะไรเงี้ยเอาเข้ามาอยู่ในกลุ่มเลยอาจจะยังไม่ได้ขึ้นเวทีจะอาจจะเป็นแถว2แถว3าแต่ว่าให้เขามีโอกาสมาเป็นข้ออ้างในการที่เราจะทําให้บางคนนะมาโบสถนะ์ทำให้บางคนเข้ามาเรียนพระคัมภีร์ทําให้บางคนเข้ามาสามัคคีธรรมผมคิดว่าทีมนมัสก,การเป็นข้ออ้างที่ สวยงามมากที่เราจะสามารถดิสไซเปลคนสามารถสร้างสาวกได้โดยโดยเฉพาะคนที่มีของประธานสังเกตไหมในทางดนตรีมักจะแบบเป็นพวกค่อนข้างเก็บเกละคือคือภาษาลักเขาจะไม่เหมือนกับคนทั่วไปเขาจะนั่งฟังเทศนานๆไม่ได้หรืออะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นการเอามาในทีมนวัตการน่ะผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมุติผมจะทํางานกับเด็กรุ่นใหม่นะผมจะออกกฎทีมนวัตการอย่างนี้เลยว่าผู้ที่เป็นทีมนวัตการต้องนั่งฟังเทศจบ ถึงสามารถขึ้นมาเล่นนะอันนี้เป็นกฎจริงๆอันนี้เป็นกฎจริงๆแล้วเราเชิญเขาเข้ามาเขาก็เราเราไม่ได้บังคับเขานะแต่เขา,เขาสมาัครเ,เข้ามาเ,เองเขียนช,ชื่อเข้ามาเองแล้วก็มันก็เป็นอันนี้เป็นสิ่งเล็กน้อยที่ผมพูดให้ฟังเฉยๆว่ามันเป็น excuse มันเป็นข้ออ้างที่ดีที่เราจะสร้างคนช่วยคนได้ออดึงเขาไว้กอดเขาไว้อะไรอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวเขียนกฎเพิ่มก่อนนะคะโอ้เพิ่มไปเลยเพให้จบออาจารย์หัวล้อเลยแต่ว่ามีคนออกแน่ๆเลย โ okay. อเคอ่น,อนงั้นงั้นในแง่ของทีมพี่ผนพูดก็ค่อนข้างครอบคลุมระดับหนึ่งแล้วเอาเป็นอินดิวิวดัลบ้างดีกว่านะคะก็ให้พี่หมองกับพี่ป้อมช่วยแชร์ว่าการแสดงออกในการนมัสการเนี่ยสมมติว่าถ้าย้อนกลับไปในาพามผีแล้วกันมีรูปแบบการแสดงออกแบบส่วนตัวยังไงบ้างในการนมัสการของคนคนหนึ่งที่เขาจะแสดงออกในการนมัสการต่อพระเจ้า ก็ถ้าดูจากคำพีนะครับมันก็มีการแสดงออกทางด้านร่างกายผมเรียกว่าการแสดงออกภายนอกเนาะการที่เราจะคุกเข่าก้มกราบเพื่อนมัสการเพื่อสรรเสริญพระเจ้านะครับไม่ต้องเปิดครับเป็นไรครับไม่งั้นมันจะยาวโอเคนะครับแล้วก็แต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่พระเจ้าอยากจะให้เรานามัสการโงคงมากเลยแล้วในสะดุดีก็พูดไปเยอะมากเลยจุงร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า จงเล่นดนตรีสรรเสริญน,นมัสการพระเจ้าถ้าสะดุดีร้อยห้าสิบี่น้องจะเห็นว่านะฮะจงให้เครื่องดนตรีทุกชนิดเลยสรรเสริญพระเจ้าเนาะแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับไปดูสมัยกษัตริย์ดาวิดนะฮะกษัตริย์ดาวิดเนี่ยก็สร้างพระพาเนีเราเรียกพระพาดาวิดพระพาดาวิดเนี่ยมีการสรรเสริญน,นมัสการตลอดวันตลอดคืนยี่สิบสี่ชั่วโมงแล้วเรากลับไปอ่านนะครับในนั้นมีเผ่าเลวีเนี่ยที่ถูกคัดเลือกมา ให้เป็นคนถวายเสียงสรรเสริญนมัสการเนี่ยสองร้อยกว่าคนทั้งนักด,ดนตรีทั้งนักร้องเครื่องดนตรีทุกชนิดเลยอยู่ในพระพาถวายเครื่องบูชาแห่งการสรรเสริญนมัสการพระเจ้าตลอดวันตลอดคืนเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าพระงค์อยากจะได้ยินเราอะครับร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาวันอาทิตย์ที่หลอนมัสการพระเจ้าไม่ใช่แค่คนบนเวทีนมัสการไม่ใช่แค่นักดนตรีนักร้องคอรัสผู้นํา แต่พี่น้องสมาชิกเราสามารถนมัสก,การพระเจ้าสุดใจด้วยเครื่องดนตรีที่เรามีทุกคนก็คือริมฝีปากของเราที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้านั่นคือสิ่งที่พระเจ้าอยากได้ยินร้องเพลงให้เต็มที่เลยครับพี่น้องสรรเสริญยกย่องพระเจ้าไม่ต้องสนใจว่าเราจะร้องเพาะไม่เพาะเสียงเพีย้ยนไม่เพีย้ยนพุ่งดูที่หัวใจที่นมำมก,การนะครับอันนี้อันนี้คือการนมัสก,การในภาพรวมเนาะ ส่วนการมรสการส่วนตัวนี่ก็ก็คือการเฝ้าเดี่ยวนะครับถ้าถ้าพูดมันก็อาจจะดีเทลเยอะครับขอบคุณครับขอ,ขอถามเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อกี้พี่หม่องพูดถึงพระพาดาวิดมันก็จะมีเรื่องของชั้นแบบวิสุทธิสถานอภิสุทธิสถานต่างๆเนี้ยมันสามารถเป็นแบบภาพเปรียบเทียบอะไรที่เราสะท้อนกลับมาในยุคป,ปัจจุบันได้ไหมคะก็คือถ้าจะให้มองง่ายๆก็คือว่าพระเจ้าอยากให้เรา วายชีวิตของเราเป็นเครื่องบูชาในการสรนเริญนมัมศการนะฮะเราไม่ต้องไปสนใจรูปแบบลานชั้นนอกลานชั้นในอภิสุทธิ์ที่สถานอันนั้นเป็นสมัยของพระคมพีนะครับแต่ว่าณตอนนี้ก็คือพรองรงแผงหาคนที่นมัสก,การพรองด้วยจิตวิญญาณและความจริงเหมือนที่เราได้พูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราสัเสนเริญยกย่องพระเจ้าสุดจิตสุดใจของเราไม่ว่าเราจะร้องเพลงเราจะเล่นดนตรีนะครับเราจะทํางานด้านมีเดียหรืออะไรก็ตามก็ทําด้วยหัวใจที่รักพระเจ้าครับ สำคัญที่สุดก็คือแสดงออกถึงความรักที่เรามีต่อพระเจ้าในทุกสิ่งที่เราทำอยู่แทนนั้นเองนั่นเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าอยากได้จากเราคือหัวใจแห่งความรักที่มีต่อพระองค์ออพี่ป้อมค่ะอยากให้พี่ป้อมแชร์ในมุมของแบบเคาเจอร์ที่โบสถ์ด้วยแล้วก็ว่าคือจริงๆในคริสตจักรไทยอะคะ่ะเราก็จะมีหลายสังกัดนิกายเนาะแล้วแต่ละสังกัดนิกา,กายก็อาจจะมีการแสดงออกในการนมัสก,การที่แตกต่างกันอันเนี้ยเออ พี่บอมมีมุมมองอย่างไรตรงนี้ในส่วนของอย่างผมอยู่บทสภาเนี่ยที่เขาชอบกันเรียกว่าบทลุกนั่งหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็จะเร,เราให้เห็นภาพไหมเออซึ่งแต่ผมไม่ได้รู้สึกว่าแบบถูกต่อต้านหรืออะไรนะเพราะว่าผมมองว่ารูปแบบก็เหมือนกับที่คำถามที่ผู้หญิงคนนั้นถามพระเยซูว่าเราต้องนัสการที่ภูเขาไหนฉันควรจะโบกธงด้วยมือซ้าย หรือมือขวามันเป็นเรื่องอย่างนั้นแต่ว่าผมเห็นด้วยกับพี่หม่องว่าสุดท้ายแล้วมันเป็นเรื่องของแก่นแท้มากกว่าคราวนี้เวลาเราอยู่ร่วมกันในคริสตจักรเนี่ยถ้าการนมัสการมันเป็นเหตุให้เกิดความบาดหมางหรือเกิดความเกลียดชังเกิดขึ้นเนี่ยผมว่ายังไม่ทันเริ่มนมัสการเนี่ยก็มาผิดทางละดังนั้นเวลาที่เรามีข้อตกลงหรือกําหนดข้ออะไรก็ตามเนี่ยในโครินก็บอกว่าของประธานเนี่ยมีไว้เพื่อประโยชน์ของคริสตจักร เราควรเล็งถึงประโยชน์ของคริสจักรเป็นหลักว่าคริสจักรเนี่ยคริสจักรมันมีหลายแห่งมีหลายแบบคริสจักรที่เราพระเจ้านําเราไปอยู่เนี่ยกาลังอยากพระองค์นําให้ขับเคลื่อนไปในทางไหนเราก็ต้องอธิษฐานส่วนตัวแต่ละคนมีโอกาสแล้วมาพูดคุยกันคราวนี้สิ่งที่ผมอยากแชร์น่าจะเป็นเรื่องของเรื่องนักดนตรีบนเวทีมากกว่าในการรับใช้ซึ่งตัวอย่างเวลาผมไป สอนเรื่องมาสการที่ไหนกับพี่เหวอนเราจะชอบยกตัวอย่างนี้คือเรื่องของโตศักดิ์สิทธิ์เราไปร่วมรับใช้กับโตศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ก่อนที่เขาจะขึ้นเวทีเนี่ยเราเจอเขานั่งอธิษฐานแล้วเหมือนเขาจริงจังอะ่ะเขากําลังซีเรียสอยู่แล้วก็ถามเขาว่าโตปกติโตก็เล่นดนตรีเป็นอาชีพอยู่แล้วว่าโตแบบคิดอะไรแบบอะไรแบบคิดอะไรอยู่ทําไมถึงแบบซีเรียสนี้โตบอกว่าเขากาลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงให้เดี๋ยวตอนที่นมัสการเนี่ยคนโฟกัสที่ พระเจ้าไม่ใช่ความเป็นตัวเขาซึ่งผมผมคิดว่าหลายๆครั้งเน่เวลาที่เรามารับใช้ไม่ว่าจะทําตําแหน่งอะไรก็ตามบางทีเราอาจจะไม่ได้ตั้งใจนะแต่ว่ามันมีหลายครั้งที่เราแย่งซีนพระเจ้าโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวและอีกอย่างเนี่ยเวลาที่เราแสดงออกหรือทําอะไรบนเวทีอะหลายๆครั้งเนี่ยมันหลอกกันไม่ได้แม้ว่าคุณจะ เ็นคอรัสไม่ว่าคุณจะเล่นโซโล่กีตาร์เล่นเปนโนเหรืออะไรเนี่ยเวลาที่เราทําบางอย่างออกมาคนจะรู้ว่าเราอ่ะกำลังโฟกัสให้คนสรรเสริญพระเจ้าหรือให้คนยกย่องตัวเราไม่ว่าเราจะอยู่ในที่ที่ไฟมันส่องหรือที่ไฟส่องไม่ถึงแต่พระเจ้าเห็นทุกคนผมว่าเวลาที่พระเจ้าทอดพระเนตรดูเราอ่ะพระเจ้าไม่ได้ มีชนชั้นแยกคนข้างบนกับคนข้างล่างแต่ว่าถ้าการนวัตกรรมไม่สามารถเชื่อมโยงหรือคอนเนคเราเข้าหากันแล้วโฟกัสที่พระเจ้าได้อะผมว่าอันเนี้ยเราต้องกลับมานั่งทบทวนในทีมแล้วมีเท่านี้แค่มองก็รู้จะขอเสริมเสริมโอ้ <laughs> ขอโทษครับ <laughs> เพิ่มเติมอีกมุมมองหนึ่งนะครับอ,อันนี้อันนี้คือ มันมีพระคัมภีร์สดุดี51ที่บอกว่าเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอวระไทยคือจิตใจที่แตกสลายคือใจที่สํานึกผิดผมคิดว่าเราต้องถามตัวเองว่าครั้งสุดท้ายที่เราสารภาพบาปกับพระเจ้าคือเมื่อไหร่คือถ้าเราดําเนินชีวิต7วันแบบเอ้ยหวันสุดเหวี่ยงวันที่เข้ามาถึงปุ๊บติดต่อนมัสกการเลยผมคิดว่าอาจจะไม่ค่อยโอเคทุกครั้งที่ w 5ห1หนึ่งไปเล่นดนตรีถ้าผมเป็นคนนำผมจะนำให้เราแต่ละคนสำรวจตัวเองก่อนมองเข้าไปในตัวเองก่อนว่ามีอะไรไหมที่เราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแล้วความไม่สะอาดในชีวิตของเราที่มันปิดกั้นเราสารภาพบาปทำเป็นรูทีนเลยครับเป็นไปไม่ได้ที่เราจะบอกว่าเราไม่ผิดกับพระเจ้าเลยมันเป็นไปไม่ได้ในวันหนึ่งเรามันต้องมีบางอย่างเราเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นเมื่อเราอธิษฐานเฝ้าเดียว หรือว่าเรานมัสก,การหรือว่าอะไรเงี้ยเราลองดูเราลองสารภาพบาปกับพระเจ้าเราลองให้พระเจ้ายกโทษพระเจ้าเปลี่ยนแปลงผมเชื่อว่าเราจะเป็นภาชนะที่พระเจ้าใช้ได้มากๆเลยครับดีค่ะอะขอเจาะเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกันในเรื่องของการแสดงออกในการนมัสก,การนะคะว่าอ,อานนี้คือเมื่อกี้ที่ที่ถามพี่ป้อมเรื่องของเคาเจอร์ในในแต่ละโบสถ์เนาะมันเรียกว่ามันจะต้องเป็น รูปแบบที่เหมือนกับว่าอสมมตินนะโบสถพี่ป้อมจะเป็นแบบลุกนั่งใช่ไหมคะแต่ว่าอาทีนี่ก็จะเป็นแบบโดดกระโดดโลดเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราจริงๆแล้วมันมันควรจะเป็นแบบไหนหรือยังไงแล้วก็อันนี้เพิ่มเติมต่อก็คือว่ามันมีคนที่เขาอาจจะนมัสก,การด้วยจิตวิญ,ญญาณและความจริงแต่เขาอยู่เฉยๆยนใน,ในที่ประชุมอย่างเงี้ยแบบ ผิดไหมหรือว่าเขาต้องทําอะไรมากขึ้นไหมหรืออีกฝากหนึ่งก็คือเป็นแบบสวมวิญ,ญญาณดาวิดเต้นโลดแบบผ้าหลุดอะไรอย่างเงี้ยแบบมันจัดอะไรเงี้ยเออคือมันมันควรจะอยู่ที่ตรงไหนดีหรือยังไง,ขง <c oughs> เข้าใจไหมเต้นโลดนี่คืออีปอะก็ก็ไม่สวยแซวแเออก็อย่างที่ผมคิดหรอกว่าเราควรจะเป็นตัวเราเราเราอย่าเป็นคนอื่นอ่ะเวลาเรานมาสัสก,การพระเจ้าถ้าเราเป็นคนที่แบบ อยู่เฉยๆแบบเงี้ยเราก็ไม่ต้องไปฝึกแบบเต้นแบบฮิปฮอปหรืออะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยในขณะที่เราเป็นคนที่แบบว่าแบบว่าชอบแบบยกเสียงสรรเสริญอะไรเงี้ยเราไม่ต้องข่มกั้นตัวเองจนตัวสั่นให้แบบอยู่นิ่งๆขนาดมันมันมันเป็นธรรมชาติเลยถูกไหมครับแล้วอันนี้มันก็ย้อนกลับไปอันแรกด้วยจิตวิญญาณและความจริงแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็คือว่าแล้วถ้าเกิดว่าเกิดคนข้างๆของเราอะ่ะเขาเขายกเสียงขึ้นมา ต่เกิดเขาไม่ได้แบบมีของมาทานเขาแบบร้องแบบไม่เก่งเขาร้องเพี้ยนมากอ่ะแล้วมันลบกวนเราอ่ะผมว่าอันนั้นน่ะเป็นตัวเรามากกว่าที่ต้องบังคับจิตใจของเราให้โฟกัสที่พระเจ้ามากกว่าแบบว่าเออมากกว่าช่วยกันหิ้วปีกเขาแบบออกออกไปประตูหลังแบบอะไรอย่างนั้นน่ะเออเพราะฉะนั้นจริงๆผมคิดว่าถ้าที่ในการนมัสการน่ะถ้าพวกเราทุกคนเห็นแก่ เราเป็นตัวของเราเองแต่ว่าเราเห็นแก่คนอื่นเราจะอยู่ร่วมกันได้ทั้งในคริสตจักรทั้งการรับใช้แล้วก็ทั้งการนมัสการเนาะประมาณนี้อ่ะแล้วในแง,ง่ของขอขอกลับไปที่แบบคนที่เขาอาจจะแบบรู้สึกว่าก็นมัสการด้วยจิตญาณและความจริงแต,แต่แต่อยากจะนั่งอ,อ,อ,อยู่เฉยๆตลอดทั้งการนมัสก,การอย่างเงี้ยเราควรจะหนุนใจให้เขาแสดงออกมากขึ้นไหมหรือว่าเขาเป็นอย่างที่เขาเป็นก็โอเคอะไรเงี้ย มองอยังไงโอ้ผมว่าหนุนใจได้เลยทําไมผมถึงกล้าตอบผมคือคนแบบนี้เลยเออผมผมแบบผมไม่แบบกระโดดแบบตีปีกหรืออะไรเงี้ยตอน <c oughs> เพราะมันไม่ใช่ผมไงแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่าคนที่ทําอย่างนั้นมันแปลกอะเหมือนการที่อีฟใส่เสื้อสีนี้แล้วผมกับพี่ฝนใส่เสื้อสีนี้มันทําไมคะใส่เสื้อสีนี้มันทาไมคะไม่มันแปลกถ้าเราจะบอกว่าคนที่ใส่เสื้อสีแดง มันดีชมพูค่ะเออ <c oughs> พอดีตาตาตาฝ่ายตาฝ่ายวิญญาณด้านสีบอดมืดกันนีอ่อะไรคะ่ะเออคือบางเรื่องมันเป็นรสนิยมมันไม่ใช่สิ่งที่สิ่งที่เป็นหัวใจหลักด้วยซ้ำผมว่ามันจะอันตรายต่อเมื่อเราเอาสิ่งเนี้ยเข้ามาเพื่อสร้างกฎเกณฑ์หรือสร้างกรอบให้กับคนอื่นมากกว่าเหมือนกันเหมือนกับว่า พัมพีถึงบอกว่าความความรู้อะ่ะบางทีมันทำให้เราลำพองแต่ความรักมันจะเสริมสร้างคือเราไม่ได้เอาพัมพีมาเพื่อแบบคือถ้าเราสังเกตนะเวลาคนที่โพสเฟซบุ๊กอ่ะแล้วสุดท้ายแบบโพสพัมพีแต่พัมพีบอกว่าแต่คุณตีความผิดเพราะพัมพีบอกว่าคือส่วนใหญ่จะเป็นคนมีความรู้นะเพราะอะไรชาวบ้านตาสีตาสาอย่างเราอะ่ะเราก็พยายามอยู่สงบสงี่ยมไง แต่ผมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ควรศึกษาพระมีหรือทําความเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักพระวจนะของพระเจ้าจริงๆอ่ะพระวจนะพระเจ้าก่อให้หัวใจเรามีความรักไม่ใช่เอาแบบพระมีแบบเป็นเหมือนก้อนอิแล้วไปตบหน้าเขาอะไรเงี้ยขอเชิญอาจารย์เรืองกิตต่อครับเผมคิดว่าเรื่องการแสดงออกมันเป็นปลายทางแต่ว่าต้นทางอ่ะคือสําคัญผมผมเชื่อว่าเราคงเคยสะดุด ผู้นําเคยสะดุดมือกลองเคยสะดุดมือกีตาร์ที่เรารู้สึกว่าเขาพยายามโชว์ออฟหรือว่าหรือว่ารู้สึกว่าเขาไม่จริงอะรู้สึกว่าเขาเสแสร้งอันนี้เป็นสําหรับตัวผมเองแล้วถ้าพูดถึงว่าวิธีการนะสำหรับตัวผมเองนะสมมุติว่าถ้าเรารู้สึกว่ารูปแบบการนมัสการหรืออะไรที่เรารู้สึกว่าเราใช้คําอะไรดีเรารับไม่ค่อยได้และกันแต่แต่สำหรับผมอะไม่ค่อยมีนะเพราะว่าผมผมไปหลายที่แต่สําหรับบางคนผมแนะนําวิธีง่ายๆคือให้เราหลับตาและโฟกัสที่เนื้อเพลง อันนี้จะช่วยมากๆเลยคือจะช่วยมากๆช่วยจริงๆคือถ้าเราไปนมัสการรู้สึกว่าเมื่อกี้พอดีผมเห็นหลายคนขึ้นเลยว่าผู้นําชีวิตไม่สอดคล้องกับเพลงที่เลือกอันนี้โอ้โหชัดเจนหรือว่าอะไรดนตรีดมืมดืมนานเกินไปอะไรเงี้ยอันนี้คืออันนี้ผมเข้าใจดีผมเข้าใจดีมันคือมันมีคําพูดนี้นะนักดนตรีที่เก่งสามารถขัดขวางการนมัสการได้เท่ากับนับนบกดนตรีที่ ไม่เก่งคือคนเก่งเกินไปเล่นก็ขัดขวางการนมัสก,การได้คนไม่เก่งก็ขัดขวางการนมัสก,การได้เช่นกันแต่ในสานะที่ตัวเราเป็นผู้ร่วมเนี่ยผมผมแนะนําว่าผมผมสิ่งที่ผมชอบคือโฟกัสที่เนื้อเพลงเวลาผมเล่นกีตาร์ถามแมมมันจะมีบางอารมณ์ไหมที่เรารู้สึกว่าเรามันอ,อ่อยยอมรับเลยเนื้อหนังมันมาแล้วเรารู้สึกว่าเราเออเราอยากเล่นบางอย่างที่เราอยากเล่นเพราะเราสนุกไม่ใช่สนุกเพราะนมัสก,การนะอันนี้สารภาพเลยว่ามันสนุกเพราะมันเป็นดนตรีดนตรีมันพาใจเราไป สิ่งที่ผมจะกลับมาได้ดีที่สุดคือเนื้อเพลงคือเราโฟกัสที่เนื้อเพลงว่าเรากําลังพูดอะไรเรากําลังนมัสก,การอะไรมันก็จะทําให้เรากลับมาได้ครับอันนี้อยากจะพูดในเรื่องการแสดงออกของเราในฐานะผู้นมัสการแล้วกันนะครับว่าควรแสดงออกแบบไหนนะฮะคือจริงๆแล้วนมัสก,การอย่างที่เราเป็นครับคืออย่างผมเองก็คล้ายๆป้อมนะจะให้ผมมากระโดดเยงเยงผมผมก็ทําไม่ได้ เพราะว่าผมเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้นเลยแต่กำลังจะบอกว่าการนมัสการมันมีหลายบรรยากาศาถูกไหมครับมันมีบรรยากาศแห่งความชื่นชมยินดีแห่งการเฉลิมฉลองถ้าเรากําลังร้องเพลงสรรเสริญด้วยเพลงเฉลิมฉลองชื่นชมยินดีแล้วเรายืยนแข่งทื่อเป็นท่อนไม้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะถูกไหมครับเพราะว่าพระกัมบวโอจนเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าถูกไหมฮะก็อยากให้อะไรมาแบบเหมือนกับว่าุย เดี๋ยวเราเต้นแล้วเสียเซลนะคนจะมองเราว่าเออพิษณุเรียบร้อยทำไมต้องมาเต้นมาอะไระไม่เลยครับผมว่านมัสการตามหัวใจของเราที่อยากจะสรรเสริญพระเจ้าเพราะฉะนั้นเวลาเพลงเร็วเพลงชื่นชมยินดีครับผมก็ตกมือผมบางทีผมก็เต้นโลดนะฮะแต่ขณะที่เรากำลังนมัสการลงลึกในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเนี่ยเติมให้เต็มล้นจะมากระโดดเยงเยงมันก็ไม่ใช่ <laughs> ไปเต็มลงลใช่ไหมครับมันก็อาจจะแบบยืนนมันสการแล้วก็น้ําตาไหลบางทีก็คุกเข่าก้มกราบอันนี้แค่ยกตัวอย่างนะครับพี่น้องก็นมันสการในแบบอย่างที่เราเป็นไม่ต้องดูใครไม่ต้องสนใจใครไม่ต้องเหมือนใครพระเจ้าเห็นเราก็พอแล้วนะพระองค์คือผู้เดียวที่เรานมันสการพระองค์อยู่ต่อหน้าเราแค่นั้นนะครับ งั้นก่อนจะจบเซสชั่นแรกก่อนที่เราจะเบรกนะคะขอถามคำถามหนึ่งคำถามแล้วกันเผื่อมีใครสงสัยในเรื่องการแสดงออกในการนมัสการว่าทำอย่างนี้ได้ไหมทำอย่างนั้นได้ไหมทำอย่างนี้ผิดไหมเหมาะไหมอะไรเงี้ยค่ะอยากให้ลองถามเข้ามาเชื่อว่าแบบหลายๆคนมาจากหลายๆคริสตจกักรน่าจะมีหลายๆเคาเจอที่เอ้ยบางคนอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ้ยเราควรทำหรือเปล่าหรือว่าเราแสดงออกสุดได้แค่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะคะอ่าลองถามเข้ามา ดูแลกันนะคะเรื่องของวิธีการแสดงออกในการนมัสการนะคะเพื่อกระชับสว้นะคะขอไปที่เมื่อกี้ที่ประเด็นที่ถามคําถามค้างไว้เรื่องของวิธีการแสดงออกในการนมัสการคิดว่ามีหลายคําถามที่อาจจะเป็นคําถามร่วมกันของหลายๆคนที่สงสัยเนะว่าเอ๊ะมันทําได้ไหมอย่างไรแค่ไหนนะคะเดี๋ยวให้พี่พิทยากรลองช่วยกันตอบนะคะขอขึ้นประเด็นเมื่อกี้ค้างบนจอได้ไหมคะ เรื่องของอรูปแบบการนมัสการเนาะว่ามีแบบไหนอย่างไรแล้วก็โอเคให้ให้แต่ละท่านเลือกตอบเลยดีไหมคะค่อนข้างหลากหลายมากแต่อีกว่าก็ก็น่าจะเป็นประโยชน์นะคะอาจจะเอาโอเค นมัสก,การแนวหมอลำได้ไหมอันนี้เป็นเรื่องแนวเพลงแล้วกันเนาะเรื่องแนวเพลงอย่างหนึ่งเรื่องอหัวเราะนมัสก,การได้ไหม,มร้องเสียงสัตว์นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเดี๋ยวเดี๋ยวกรุ๊ปปิ้งกุปิ้งเรื่องของของแบบว่าการแสดงออกท่าทางไปด้วยกันแล้วกันเนาะเป็นบัลเล่อะ เอ,เ,อเอาเอาเรื่องของของ acting ก่อนละกันว่าแต่และท่านมองยังไงคิดยังไงกับเรื่องนี้ขอรวมเมื่อกี้ไปด้วยกันเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจะเต้นบบลเล่เต้นแจ๊สเต้นหมอลำหรือว่าร้องเสียงสัตว์ต่างๆอะไรอย่างนี้ค่ะใครใครจะตอบดีค่ะคือสงสัยต้องเป็นผมตอบนะใน <laughs> <laughs> อยู่บทเพนเทคอสนะครับ <laughs> เหมือนเน็กซัสก็คือการคิดจากสะดุดีเราเคลื่อนในพระวิญญาณบริสุทธิ เพราะฉะนั้นในการนมัสก,การเนี่ยมันก็จะมีการแสดงออกแบบค่อนข้างเต็มที่นะครับเช่นการกระโดดโลดเต้นนะฮะหรือว่าการคุกเขา่าหรือแม้กระทั่งการหมอบลาบไปบนพื้นเลยเนี่ยก็มีนะครับการพูดภาษาแปลกๆนะฮะการร้องเพลงสดุดีจากใจการเผยพระวัดเผยพระวจนะในการนมัสก,การมันมันก็มีหมดนะครับแต่ว่าท้ายสุดแล้วเนี่ย พระเจ้าเนี่ยมองดูที่จิตใจข,ของการแสดงออกของแต่ละคนเนาะถ้าคนคนนั้นแสดงออกแบบนั้นเพราะว่าเขาอยากนมัสก,การพระเจ้าเช่นด้วยการก้มกราบหรือว่านอนราบจริงๆผมก็ถือว่าพระเจ้าได้รับเกียรตินะครับแต่ว่าถ้าทำเสียงดังทำเสียงสัตว์อะไรมาแบบนี้นะก็ต้องไปดูว่าคุณอีโมชันหรือเปล่าคุณโ์ออฟหรือเปล่า คือมันมีการแสดงออกบางอย่างที่ไม่เหมาะสมครับนะในการนมัสการเช่นอยู่ดีๆการทําเสียงตะโกนดังๆออกมาหรือจะเสียงสัตว์หรือบางคนนะวิ่งรอบเลยในที่นมัสการว้อะไรแบบนั้นนะถ้าทํามผมนะนะผมผมเองก็ไม่เห็นด้วยนะผมมองว่าในที่ประทับของพระเจ้าเนี่ยคือมันควรจะอยู่ในในบรรยากาศของความสงบสุขแล้วก็ความบริสุทธิ์นะครับ คือถ้าบรรยากาศของการโห่ร้องเต้นรลดสรรเสริญบทเพลงชื่นชมยินดีเฉลิมฉลองอันนั้นโอเคแต่ถ้ากำลังจะฟรีเพรสเอ้ยเพรสเซนเวร์ปกติเนี่ยนะครับมันก็ควรจะอยู่ในท่าทีของความถ่อมใจแล้วก็ความยำเกรงพระเจ้าเนาะไม่ว่าจะการร้องเพลงไม่ว่าจะการแสดงออกทางด้านร่างกายก็คือต้องต้องเหมาะสมนะครับค่ะกีบอผมคิดว่า หลายอย่างอะ่ะผมผมอาจจะความรู้ไม่พอผมเอาเอาแต่ส่วนหนึ่งที่ผมมักจะพูดกับน้องๆน,นะว่าอย่าไปหัวล้อย้อนนะคือถ้าเป็นการทํางานของพมอพี่บริสุทธิ์แล้วเราไปดูหมิ่นเนี่ยมันมันอันตรายเพราะฉะนั้นคือภาษาอังกฤษเขาเรียก benefit of the doubt คือเราให้ประโยชน์ในเขาเรียกอะไรนะภาษาไทยเรียกว่าอะไรคือแบบอย่าไปให้เขาเป็นจำเลยก่อนเรา ถ้าสิ่งนั้นมันเปลี่ยนชีวิตเขาถ้าการล้มมันเปลี่ยนชีวิตเขาได้นะมันมันเบรกทูเขาได้จริงๆอะ่ะก็จะอ้วกจะล้มอะไรเงี้ยถ้ามันเปลี่ยนชีวิตเขาจริงๆแต่ไม่ใช่มาอ้วกทุกอาทิตย์แล้วยังอ้วกอยู่นะคืออันนั้นอาจจะเมาค้างเปลี่ยนเปลี่ยนทุกอาทิตย์เนี่ยพี่แต่ถ้ามันเปลี่ยนชีวิตเขาไม่ว่าจะล้มหรือคือถ้าจะล้มคุณต้องไปถามเขาว่าเขาล้มเพราะอะไรเกงใจคนผักหรือว่าล้มจริงหรืออะไรยังไงอะไรเงี้ยคือแต่อย่าไปดูมีอย่าไปหัวล้อยอะว่าแบบ โอ้ันนี้เสแสร้งอันนี้ไม่ไมคือผมผมจะพยายามหลีกเลี่ยงไม่ไม่ไมประตัดินเด็ดขาดเดี๋ยวไปเจอบนสวรรค์คือเอาจริงๆนะแม้กระทั่งหลายอย่างอ่ะอย่างอยากจะรวบจริงๆอยากจะรวบอีกอย่างนอีก,กอีกคำถามนึงนะในในใน,นี้เรื่องการแสดงออกของของ,ของคนบนเวทีด้วยในพระคัมภีร์อย่างที่บอกว่ามัทธิวบทเดี๋ยวบอกบทผิดอีก <c oughs> บทที่ห้าว่ะฮะ นในเวันนั้นจะมีคนเปนอันมากมาล้อกับเราว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ขับผีออกในนามของพระองค์ทำกะัศจย์มากมายประกาศพระน,นามของพระองค์มีคนเชื่อมีคนหายโรคอะไรอย่างเงี้ยแต่พระเจ้าบอกว่าไอชาชั่วจงไปให้ผลไม่หมดที่ห้าก็หมดเจ็ดหลักผมว่า,าไม่พลาดแล้วอันนี้นะคะจันทน,น์ธนดนัทิวอาพุ่เปิดเพราะฉะนั้นไอตรงที่เราแสดงออกอะ่ะกับสิ่งที่เราไปบนสวรรค์แล้วพิสูจน์ออกมาเรารอเวลานั้นเนี่ยมันจะมีอะไรพลิกล็อกเยอะมากเลยมีอะไรพลิกล็อกเยอะแต่ว่า ถ้าถ้าในระหว่างที่เรานมัสก,การถึงแม้ว่าเขาจะนําดีให้เรานมาสก,การแต่ชีวิตส่วนตัวเขาเป็นเขาต้องไปรับผิดชอบกับพระเจ้าเองเราจะไม่ตัดสินครับเมนเยี่ยมเลยค่ะอคุณป้อมค่ะขอบทวนแล้วลครับขอใช้สิทธิ์สกีบบ้างมันมีนิดหนึ่งนะครับอนเรื่องการล้มเนี่ยครับคือเมื่อก่อนเองเนี่ยผมก็เหมือนอยู่ในกับดักนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในสายสายเพนนคอ์สเนาะ ก็ร sí, like ู people, tennis, as as. ้สึกว่าเวลาไปน้ัรสการฟื้นฟูตามที่ต่างๆเนี่ยที่มีนักเทศที่มีการเจิมหรือว่าพระเจ้าเจิมเขาในการวางมือในการรักษาโรคอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เราก็เห็นคนออกไปรับการวางมือแล้วก็ล้มจนมาถึงเราเราไม่ได้รู้สึกว่าเราล้มเราไม่เราไม่ได้พระเจ้าไม่ได้ทําให้เราล้มแต่คนข้างๆเราล้มหมดเลยจนเรารู้สึกว่าเอ๊ะเราเป็นแก่ดําหรือเปล่าเราแปลกไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเพรว่า ท้ายสุดพระมียามุสุทธ์ก็ให้ความเข้าใจกับผมเนะว่าคือล้มไม่ล้มไม่ใช่เรื่องสําคัญครับถ้าคุณล้มแล้วชีวิตคุณเปลี่ยนคุณล้มแล้วคุณพบพระเจ้าคุณได้รับการสัมผัสจากพระเจ้านิสัยคุณเปลี่ยนหัวใจคุณเปลี่ยนคุณรักพระเจ้ามากขึ้นคุณรักพี่น้องมากขึ้นอันนั้นถือว่าพระมียามุสุทธ์ทาให้คุณล้มแล้วก็สัมผัสคุณจริงๆแต่ถ้าคุณล้มเพราะกระแสนะครับเพราะอยู่ในกลุ่มคนที่ต้องล้มในโบสถ์ที่ต้องล้มถึงจะรู้สึกว่าชีวิตโฮลี่อันนั้นะไม่ใช่ละ ไม่ใช่นะครับต้องเรากับพระเจ้าอีเสริมอีเสิริมอีคือว่าแบบจากที่ฟังพี่พี้ว้วยนะคะก็มีสองเรื่องที่เราต้องตอบก็คืออย่างแรกคือสิ่งนั้นน่ะแบบคนที่จะตอบได้ว่ามันมันมาจากพระเจ้าหรือไม่ก็คือตัวเราแล้วก็ตอบได้ว่ามันคือการแสดงหรือว่าเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําก็คือตัวเราเพราะฉะนั้นก็ตรงเนี้ยก็เราก็ต้องตอบพระเจ้าให้ถูกว่า มันเป็นสิ่งที่พระเจ้าทําหรือเราทําเองในการแสดงออกนั้นอย่างที่สองก็คือว่าสิ่งที่เราแสดงออกอันนั้นน่ะมันทําให้ใครสะดุดไหมหรือว่าพระเจ้าได้รับเกียรติไหมผ่านทางการแสดงออกแบบนั้นอืซึ่งอันเนี้ยมันก็ไอ้คาว่าสะดุดมันก็เป็นเส้นบางๆอีกนะบางทีเพราะว่าการแสดงออกของคนบางคนสมมุติเขาบอกว่าก,ก็มันเป็นสิ่งที่เขาเป็นน่ะ เขานมัสการอย่างที่เขาเป็นแต่มันกลายเป็นว่าสิ่งนั้นมันดันทําให้บางคนสะดุดอย่างเงี้ยเออตรงเนี้ยถามเพิ่มเติมแล้วกันแบบมองอยังไงมันมีคําสอนในโลกเนี้ยข้อหนึ่งคุณเป็นอะไรก็ได้ที่อย่างที่คุณอยากเป็นถ้าไม่เดือดร้อนชาวบ้านข้อสองตราบใดที่คุณมีความสุขะทุกอย่างโอเคอันนี้เป็นหลักการคําสอนของโลกที่มันขัดแย้งกับพระคัมภีร์มาก คือการดำเนินชีวิตของเราสังเกตว่าในการนมัสก,การพระเจ้าจะให้เราแคร์คนอื่นเสมอใช่ไหมไม่ว่าเราในพระคัมภีร์ที่บอกว่าเรามีเรื่องขัดเคืองใจกับใครอ่ะเป็นเป็นเรานึกได้ว่าเราไปทําให้เขาขัดเคืองด้วยนะแล้วเราก็ไปคืนดีกับเขาเพราะฉะนั้นผมผมคิดว่าตรงนี้สําคัญการทําให้คนอื่นไม่สะดุดนะผมชอบท่าทีของสบอที่นี่อย่างหนึ่งคือความถ่อมใจคืออาจารย์กอล์ฟนี่แหละ แต,แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะยกนะครับขอโทษครับแต่เขาต้องขอพูดนิดนึงเพราะาเป็นแบบอย่างในเรื่องความผมสังเกตนะในงานใหญ่ๆห,หลายงานเนี่ยท่านจะชอบหลบท่านจะไม่ชอบให้คนมาแบบอวยอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าคนของพระเจ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้ผมเห็นหลายคนแล้วแล้วสิ่งเหล่านี้มันสวยมันมันสวยงามใช่ไหมแต่ไม่ใช่มันนี่ม่คือไม่ใช่การเฟกนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเรารู้สึกว่าเราผมคิดว่าอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่มันจะแสดงออกมาชัดเจนว่า ถ้าเรายอมฟังคําตักเตือนได้เรามีคําขอโทษออกจากปากของเราอันนั้นแหละคือคนที่เราใกล้ชิดพระเจ้ามักจะมีมักจะรับการตักเตือนได้ดังนั้นเช่นเดียวกันผมคิดว่าเมื่อมีอะไรที่เราเป็นการแสดงออกที่เราทําให้ใครสะดุดนะ่ะแล้วเขามาบอกเราอ่ะเราควรจะพิจารณานะครับเราควรจะอย่างน้อยเพื่อเห็นแก่เขาอ่ะไม่ใช่ว่าทุกอย่างไม่ทุกทุกอย่างฉันทําถูกแล้วต่อหน้าพระเจ้าฉันไม่แคร์ใครเลยอะไรเงี้ยก็ผมว่าไม่ได้แบบนั้นไม่ถูก เพราะว่าพระเจ้าให้เราอยู่ร่วมกันในคริตจักรเพื่อเราจะเสริมสร้างกันด้วยเพราะฉะนั้นแบบมันก็มีอีกมุมหนึ่งนอกจากเรานรมสัสก,การอย่างที่เราเป็นไม่ว่าจะเป็นการแสดงออกอะไรเมื่อกี้ต่างๆอะไรเงี้ยแต่มันอีกมุมหนึ่งคือเราก็ต้องเสริมสร้างพี่น้องในคริตจักรด้วยแล้วก็สิ่งที่เราแสดงออกก็ต้องถวายเกียรติหรือยกพระเจ้าขึ้นไม่ใช่เอาพระเจ้าลงน,น,นะคะอ่ะโอเคเรื่องของวิธีการแสดงออกในการนมัสการก็ ประมาณนี้แล้วกันนะคะนี่เราจะไปหัวข้อต่อไปอันนี้คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องในคริสตักรอย่างมากเพราะว่าเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันในการเลือกเพลงละในการใช้เพลงในกลุ่มย่อยเอ,อซึ่งเราจะมาเรียนรู้ทางเรื่องของการเลือกทีมการเรียงลำดับเพลงจำนวนเพลงที่ควรจะใช้มากน้อยแค่ไหนช่องว่างการแบบ อีฟขอรวบเรื่องของการใช้เพลงจากใจเข้ามาด้วยเลยแล้วกันนะคะว่าในการเลือกใช้เพลงในการนมันสการอันนี้ขอโฟกัสที่กลุ่มย่อยแล้วกันนะพวกส่วนมากแบบพี่น้องเขาจะใช้ในแคร์ในเซลอะไรเงี้ยว่าทั้งทีมที่เลือกแล้วควรจะมีทีมไหมแล้วก็การเรียงลำดับเพลงควรจะเป็นยังไงจำนวนเพลงความยาวมีหลักคิดยังไง ผู้นำผู้นำของผู้นำของเราครับปกติเวลาไปแบ่งบันที่ไหนก็มักจะเป็นหนึ่งเรื่องของการนมัสการรอบวันอาทิตย์เช้านะครับแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะต้องดูเรื่องให้เวลาในการนมัสการนานแค่ไหนเวลาจะเป็นกรอบที่กําหนดว่าเราควรจะใช้เพลงกี่เพลงนะครับสมมุติว่าถ้าในแคร์ของคิจักเน็กซัตเนี่ยอาจจะมีการกําหนดว่าโอเคช่วงนมัสการเนี่ยสินาที สิหนะนาทีเราก็ประมาณง่ายๆก็คือเพลงละ5นาทีก็ก็จะใช้บทเพลงได้อยู่3-4บทเพลงนะครับทีนี้ถ้าเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยบรรยากาศมันก็เหมือนกับไม่ได้เป็นออฟฟิเชีเนาะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นการนมัสการที่เราสามารถจะเริ่มต้นด้วยเพลงทักทายกันได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือเข้าสู่เพลง Present Worship เพลงที่นมัสการพระเจ้าจริงๆเพลง Present w o r s h i p คือเพลงอะไรก็คือเพลงที่ พูดถึงพระเจ้าชัดเจนพระเจ้าคือใครพระองค์ยิ่งใหญ่อย่างไรและพระองค์ทําอะไรให้กับเราบ้างเพลงอันเนี้ยสาคัญมากไม่ว่าจะเป็นกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่อะไรเนี่ย p r e s e n t worship เนี่ยจะต้องมีเสมอนะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเพลงเหล่านี้มันจะกลายเป็นเพลงทักทายเพลงที่พูดหนุนใจกันไปมาซึ่งไม่ได้ยกย่องพระเจ้านะครับดังนั้นเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงก็คือถ้าถ้าถามผมนะฮะในกลุ่มย่อยเนี่ย ก็สบายๆครับไม่ไม่ได้มีฟอร์แมตอะไรที่ว่าจะต้องยังไงนะครับอาจจะมีเพลงทักทายหรือไม่มีก็ได้ครับอาจจะใช้เพลงนมัสการเลยเพลงนมัสการก็จะเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับผู้นําขึ้นอยู่กับสไตล์ของผู้นําอีกนะถ้าถามผมเนี่ยอายุเยอะๆแล้วเนี่ยผมชอบเพลงช้าถ้าให้ผมนําผมก็จะชอบเพลงช้ามากกว่าเพลงเร็วอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็เป็นเทสเป็นเรื่องของความชอบด้วยแต่ทุกเพลงที่ผมจะใช้ก็คือ เป็นเพลงที่ยกย่องสรรเสริญพระเจ้าพูดถึงพระเจ้าชัดเจนนะครับอันนี้อันนี้ส่วนตัวค่ะและเรื่องตีมต้องมีไหม<อ>แล้วก็รวมทั้งการลำดับเพลงด้วยค่ะพี่หม่อมเช,ช,ช,ช่นแบบว่ามันจะต้องมีการไต่ระดับไหมแบบคือจะพูดถึงตีมเน,นเนี้ยหรือเราสามารถเป็นอย่างนี้ได้หรือมันจะต้องพูดถึงการนมัสการรอบเช้าวันอาทิตย์ซึ่งใช้เวลาสามสิบนาทีสี่ิห้านาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นในกลุ่มแคร์ครับก็คิดว่า ถ้าเราเตรียมตัวผู้นําเตรียมตัวใช่ไหมครับพระเจ้าให้ตีมมาในหัวเราก็เอาตีมนั้นเลยครับเช่นสมมุติว่าผมจะนําแคร์ในอีกหนึ่งสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยผมอธิษฐานว่าพระเจ้าอยากจะพูดอะไรกับพี่น้องในกลุ่มแคร์พระเจ้าอยากให้พูดถึงความรักเนี่ยเหมือนที่อีฟร้องเนี่ยความรักมันคงของพระเจ้าถ้าตีมมันมาชัดเรื่องความรักปุ๊บผมก็จะเลือกเพลงทุกเพลงที่พูดถึงความรักความรักยิ่งใหญ่เรารับจากพระบิดาอะไรต่างๆนะ ลักแท่งเงี้ยความลักแท้ที่ทุงยอมปรีะชนนั่นคือมีธีมนะฮะถ้าพระเจ้าให้ธีมเราเราก็เลือกเพลงที่พูดถึงธีมนั้นถ้อยคำที่เราจะหนุนใจก็จะจูงไปที่ธีมนั้นคำมาที่ฐานไปที่ธีมนั้นหมดเลยนะครับก็มีหรือไม่มีก็ขึ้นอยู่กับพระเจ้าพูดกับเราหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นการนมัสการรอบวันอาทิตย์เนี่ยมันจะจะชัดมากนะครับ เพราะว่ามันใช้เวลานมัสการค่อนข้างนานนะแล้วบางทีถ้าเราเตรียมตัวแล้วพระเจ้าพูดให้เตรีมมาเนี่ยโอ้ก็ต้องทำการบ้านเยอะครับสำหรับผู้นำนมัสการนะฮะก็ถ้าเกิดเสริมก็อาจจะมีแค่สองเรื่องครับเรื่องแรกก็คือหลายๆครั้งเวลาที่พี่หม่องเลือกเพลงแล้วมานำเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างหนึ่งที่เป็นประโยชน์กับพวกเราคือมีความยืดหยุ่น เช่น <horn. S 2> สมมุติว่าบางทีเรามีช่วงเวลาประมาณ10หรือ15นาทีในการที่จะนํากลุ่มยอ่อย iah. เราจะเตรียมเราจจะเตรียมเพลงมาประมาณสักสาหรือสี่เพลงแต่สมมุติถ้าเกิดว่าเราอยู่กับเพลงประมาณหนึ่งหรือสองเพลงแล้วก็เรารู้สึกว่ามันอิ่มพอแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ต้องแบบเถียนตรงขนาดว่าฉันเตรียมมา 3- 4ี่เพลงฉันต้องเล่นให้ครบจบทั้ง4ี่เพลงก็ได้หลายๆครั้งพอ,อพี่หม่องจะดูว่า บรรยากาศในที่ประชุมเป็นไงพิมพ์ยานเคลื่อนยังไงแล้วก็ทําให้มันมีความยืดหยุ่นอย่างเป็นธรรมชาติอันนี้คือเรื่องที่1แล้วก็เรื่องที่2ผมสนับสนุนให้ให้ให้มีการมีธีมเพราะว่ามันจะทําให้เราโฟกัสที่ตัวเนื้อหาอย่างตอนเด็กๆเกนี่ยหลายครั้งเวลาที่ต้องนํากลุ่มกันเองกับเพื่อนๆเนี่ยจะเจอบ่อยครั้งว่าเราจะเลือกเพลงที่เราชอบทํานองที่มันเพรอแล้วเราอยากร้องแล้วก็มันไม่ได้มันไม่ได้เกิดจาก การนำกลุ่มหรือนำทีมเข้าไปสู่ไปหาพระเจ้าแต่มันเป็นเรื่องของดนตรีหรือเป็นอะไรมากกว่าอะไรเงี้ยครับสุดท้ายวัตถุประสงค์ของออในช่วงนั้นผมคิดว่ามันคือการนำจิตใจของเราแบบเข้าใกล้พระเจ้าจบครับขอเสริมเทคนิคแล้วกันนะครับเพราะว่าคือส่วนใหญ่พี่หมองจะเป็นเหมือนเหมือนกับเป็นผู้นอนรสการผมจะเป็นมิวสิกดี렉เตอร์ในในส่วนที่ผมโฟกัสก็คือจะเรื่องของทำให้มันเรียบง่าย ทำให้มันลื่นไหลแล้วก็ทําให้ฟสิ i ิเทตให้พี่มองสามารถตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ง่ายที่สุดคือเราจะไม่ทําดนตรีที่มันซับซ้อนหรือว่ามีอะไรที่มันยากจนเกินไปที่บังคับผู้นําว่าต้องไปตามรอบนะหรือว่าอินโทรต้องเป็นแบบนี้ยาวฟืดเลยโซโล่ต้องยาวอย่างนี้คือแต่เราจะเราจะต้องไวในการที่เราจะสามารถตามผู้นําได้ไม่ว่าในสถานการณ์ใดๆเพราะว่ามันเหมือนกับว่า ยกตัวอย่างง่ายๆถ้าเราเลือกเพลงที่เราตั้งใจจะโชว์ของแล้วที่ประชุมร้องไม่ได้อันนี้ก็เป็นอุปสรรคของการนมัสก,การแล้วหรือว่าถ้าเราเลือกอินโทรที่มันยากหรือว่าบางคนเลือกแล้วชอบสลับท่อนเพลงอเพลงนี้ขึ้นฮุกอีกเพลงนึงขึ้นบิดอีกเพลงนึงขึ้นฮุกอีกเพลงนึงขึ้นเวิร์สอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีอะไรเหมือนออริจินอลสักอย่างเลยคือมันอาจจะยากเกินไปแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าของ W51 เราจะทําให้มัน simple ที่สุดอินโทรก็ฟังมาปุ๊บรู้เลยจะขึ้นร้องยังไงอะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็คือส่วนที่่่เเรรรราาาจะลลืือองงขกกนนมัสใหห้ไ ถ้าโฟกัสไปในกลุ่มย่อยอะไรเงี้ยแบบหลักการเดียวกันเลยผมคิดว่าเลือดคือคือ,คอเราอาจจะไม่ต้องเล่นอินโทรแบบโซโล่แบบสองหมื่นโน้ตอะไรเงี้ยตามแผ่นแกะมาอะไรเงี้ย <18, 000 S 2> เราเราแค่เล่<อ>ตีคอร์ดซีคอร์ดเดียวอะซีซัสให้ขึ้นร้องถูกก็พอละไม่ไม่จำเป็นจะต้องแบบผมชอบสอนเสมอว่าเราเล่นดนตรีเล่นดนตรีเร,เร,เราฝึกร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแต่เราใช้แค่สิบเปอร์เซ็นต์พอ สิ่งที่เราฝึกมาเราฝึกที่บ้าน1้อยิเซแต่เราใช้สิบอร์ก็พอแค่เพียงพอที่ที่ประชุมจะร้องได้ถูกคีย์เปลี่ยนเพลงได้ได้ได้ง่ายสะดให้เขาฟโฟกัสที่พระเจ้าครับเพราะอุปสรรคของการนมัสการที่ใหญ่ที่สุดคือผู้นานมัสการอันนี้คือเป็นสิ่งที่เป็นจริงจริงๆเพราะนั้นเราอย่าไปขัดขวางการที่เขาจะนมัสการพระเจ้าบางทีเขาไหลไปแล้วเราไม่จำเป็นต้องไปพยายามพูดอะไรมากเรา เราปล่อยให้เขาร้องเพลงคข้คูลกับพระเจ้าไปแค่นั้นมันมัน,ม,นมัน simple พอแล้วครับก็อิเสริมแล้วกันถ้านในกลุ่มย่อยว่าเ,เพลงคงไม่ต้องใช้เยอะมากแล้วก็ใช้เพลงง่ายเข้าไว้สร้าง e n g a g e ของกลุ่มให้ให้ทุกคนเหมือนเพราะว่ามันมันคือกลุ่มย่อยมันคือใกล้ชิดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ยิ่งยิ่งต้องทําให้บรรยากาศมันง่ายที่สุดใกล้ที่สุด s ลที่สุดแล้วก็ เ,เรื่องหนึ่งที่คิดว่ามีมีก็จะดีกว่าก็คือเรื่อง Key Message ยอะไรเงี้ยอันนี้ก็แบบถ้าแชร์จากตัวเองด้วยทั้งทั้งแนะนาในรอบวันอาทิตย์ด,ด้วย <c oughs> ก็จะอธิษฐานขอพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากจะให้ Key Message อะไรกับเราในการนํารอบนวมัสการวันนั้นยอะไรเงี้ยค่ะและ้วก็อีมองว่าจริงๆการนวมัสการหนึ่งครั้งอ่ะมันคือถ้าพูดถึงพอดีเป็นคนทำคอนเทนต์ มันคือ s t o r y t e ล l i n g อย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันมันคือการเล่าเรื่องอะค่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะนําทั้งในกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อยอะอาจจะต้องเหมือนมีมี key message บางอย่างที่เราอยากจะส่งผ่านไปยังกลุ่มแคร e ของเรากลุ่มย่อยของเราว่าพระเจ้าอยากจะบอกอะไรเขาและเราก็เหมือนกับทั้งคําหนุนใจทั้งบทเพลงที่เราใช้มันจะต้องเหมือนกับ ลู่ไปแบบโฟกัสไปที่คีย์แมสเซจนั้นให้ได้เพื่อให้เพื่อให้คนในแคร์คนในกลุ่มย่อยของเราได้ได้รับแมสเซจนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ในในท้ายที่สุดแล้วค่ะอยากให้มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามีรูมหรือว่ามีสเปซที่พาวิญญาณจะทำงานอย่างที่ต่อยอดที่ผล่นบอกว่าคือว่าเราไม่ต้องฟิกขนาดนั้นพี่พอมั้ยแบบว่าเราเตรียมมาเท่านี้นะสามเพลงแล้วต้องใช้ให้หมด หรือว่าเตรียมมาว่าจะวนแบบมีเวิร์สมีคอรลัสต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะต้องเป๊ะตามนั้นเงนี้ยค่ะคือพยายามแต่อันนี้ก็ก็เป็นเรื่องต้องใช้ประสบการณ์เนาะคือพยายามสร้างช่วงเวลาให้ให้พาวิญ,ญญาณทำงานเยอะๆอะไรเงี้ยแล้วเราจะเห็นความสดใหม่ในการนมัสการแม้ว่าเราจะใช้เพลงเดิมซ้ำๆเป็นหลายสิบครั้งแล้วแต่เชื่อว่ามันจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นแน่นอนถ้าเราเปิด พื้นที่ให้พื่อนอานทำงานในการนมัสการด้วยครับเสริมอีกนิดนึงนะครับก็ผมคิดว่าสําคัญคือในกลุ่มย่อยเนี่สามารถเราใช้กีตาร์ในการเล่นดนตรีถูกไหมครับคือการนมัสการพระเจ้าที่จะจูงพี่น้องเนี่ยเข้ามาใกล้ชิดสนิทสนมได้เนี่ยมันจะต้องมีดนตรีที่ไพเราะนะเพราะฉะนั้นคนที่เล่นดนตรีครับในในกลุ่มแคร์ในกลุ่มย่อยเนี่ยคือ สิ่งสาคัญคือคุณต้องเล่นเล่นให้เพลาะที่สุดเท่าที่จะทาได้นะครับคือการเล่นให้เพลาะก็คือง่ายๆคือเล่นขอดให้ถูกต้องจังหวะให้ถูกต้องแค่นั้นโอเคแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเล่นโลคอขอดมันไม่ถูกต้องเนี่ยอย่างถ้าผมเป็นคนนำน้ำรัศการเนี่ยผมก็ร้องเพลงไม่ออกผมก็จะร้องเพลงได้อย่างไม่มีความสุขเลยการน้ำรัสการมันออกมาเนี่ยพี่น้องผมว่าถ้าพี่น้องฟังการเล่นกีตาร์ที่ขอดผิดผิดหรือเสียงเพี้ยนไม่ตั้งสายเนี่ยมันน้ำรัสการพระเจ้าได้ไม่เต็มอิ่มครับ มันไม่สามารถลงลึกมันไม่สามารถจะอะไรได้เพราะฉนั้นพระคัมภีร์ถึงบอกครับจงเล่นเครื่องสายอย่างแค่้วคล่องพร้อมกับโหร้องคือนักดนตรีจะต้องพัฒนาจะต้องฝึกฝนให้สามารถเล่นเครื่องดนตรีได้ดีนะครับอันนี้คือในมุมของนักดนตรีซึ่งสำคัญมากเลยจะเป็นตัวซัพพอร์ตผู้นำยกตัวอย่างตอนที่อีฟนำนมัสก,การนะเป็นไงครับพี่น้อง ผมเองอยากจะให้อีฟร้องเพลงไปอีกสักครึ่งชั่วโมงเลยคือผมมีความสุขมากนะเพราะว่าดนตรีแค่สองชิ้นแต่แบบทําไมไพร้อยขนาดนี้ทําไมกีตาร์พอกทาไมคีย์บอร์ดพราะขนาดนี้นะมันก็เสริมให้อีฟในการที่จะร้องเพลงในการที่จะเคลื่อนบรรยากาศใช่ไหมครับเราถ้อยคําอะไรต่างๆมันก็ไหลออกมาอย่างสวยงามครับเพราะว่าดนตรีมันพพอร์ตเนาะก็อันนี้หนุนใจนักดนตรีในมุมนักดนตรีนะครับให้อ่างั้น ขอขอใหพ้พี่เวอร์แล้วกันขยายความนิดนึงเรื่องของอแม้ว่านะในกลุ่มย่อยอะคะ่ะคือเข้าใจว่าหลายๆคนก็ไม่ได้เป็นนักดนตรีหรอกแต่ว่ามันสําคัญแค่ไหนที่คนนําในกลุ่มย่อยอะคือเขาอาจจะต้องมีความรู้เรื่องของคอร์ดและคีย์เพลงอยู่บ้างเพราะว่าบางทีการเลือกใช้เพลงอะเนาะคือถ้าคีย์มันต่อเนื่องกันนะคะมันก็จะสมูทกว่า คือคนที่มีความเข้าใจเรื่องนี้ก็จะทำให้การร้อยเรียงในการใช้เพลงอ่ะมันมันสมูทกว่าแล้วก็ไพเราะขึ้นอ่ะคืออย่างนี้เ,เรื่องการเลียงเพลงให้ต่อเนื่องอ่ะมันเป็นเรื่องที่ควรทำอยู่แล้วแต่ว่าถึงแม้มันไม่ต่อเนื่องอ่ะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตผมยกตัวอย่างง่ายๆเดี๋ยวผมจะเล่นกีตาร์ให้ดูนะสมมติผมอยู่ในเซลแล้วผมนำนะเดี๋ยวขอขอเดโมเนสตร์นิดนึง แล้วเพอเอินผมเล่นได้คียจยีคีย์เดียวอะไรก็ได้สมมุติว่าผมอาจจะไม่ต้องเล่น อันนี้คือไม่ใช่ละอันน0้ือแปดพัน 8, โนต้ตเองน้ำมันสก,กาลเราละ <c oughs> ยังไม่ถึงสองหมื่นเลยร,รู้ไหมสมมติเพลงนี้มันสามารถเล่นแบบนี้ก็ได้อันนี้อินโทนะก o นเนสอะอะไรอย <c oughs> ่างสมมตินะเออมกเนสคืออินโทแค่นี้มันเพียงพอแล้วแล้วถึงแม้ว่าเราเราสมมุติเราจบจบเพลงแรก แล้วเราเราจะเข้าเพลงที่สองที่อยู่คนละคีย์อคือพอมันไม่ใช่คอนเสิร์ตนะ่ะสมมติเราจบเพลงนะสมมติว่าเราสามารถทำแบบนี้ขึ้นได้เลยมสการพระเจ้าต่อไปนมันมันไม่มันไม่เสียหายที่เราจะมีเดทแอร์ เพราะมันไม่ใช่คอนเสิร์ตมันเป็นการนมัสการพระเจ้ามันไม่ต้องรู้สึกอายที่เราจะทําอะไรบางอย่างที่มันอาจจะดิสแทกนิดหน่อยนะแต่มันมันไม่ใช่เป็นการดิสแทกแบบที่มันน่าเกียดก็เติมเพิ่มเติมจากจากเมื่อกี้เดโมเนสต์สาธิตของพี่ฝนก็คือว่าถ้าสมมติว่าคีย์มันไม่ต่อกันเราสามารถหยุดหยุดได้เลยดได้เลยขั้นขั้นรายการ แม้แต่นะผู้นํานะครับพี่หมองเลยสมมติว่าพี่มองเขาจะตัดเพลงเนะ่ยเขานำ,นำอยู่เขาหันมาบอกเหมือนพี่ขอตัดเพลงนี้นะหันมาบอกเลยว่าพี่ขอตัดเพลงนี้แล้วก็ไปต่อเลยมันไม่ไม่เป็นไรเลยไม่ไม่ต้องกลัวว่าเดี๋ยวที่ประชุมรู้หมดเลยว่าเราเปลี่ยนคิวคือไม่เป็นไร <c oughs> คือมันนมัสการไม่ใช่คอนเสิร์ตนะให้สัญญ,ญาณได้เต็มที่แล้วยิ่ยงในกลุ่มย่อยมันก็คือแบบเรียวกว่าอะไรนะกันเองอยู่แล้วด้วยอบางทีพี่มองอย่างเงี้ยหันมาบแบบเออ ที่อยากจะร้องเพลงพระเจ้ายิ่งใหญ่อย่างเงี้ยคือลุยเลยแล้วก็ไปเลย <laughs> อะไรอย่างเงี้ยครับไม่บอกร้องเลยยังมีเลยเราก็ต้องตาม <laughs> เออคือคือเป็นกันบ่อยใช่ดีครับ <laughs> เป็นเรื่องดีเมื่อกี้มพีพี่หมองมีแตะเรื่องหนึ่งคำว่าเพลงทักทายกับเพลงสรรเสริญนมัสการอ่านิยามให้ฟังหน่อยเพลงทักทายคือ,อยังไงคะ และเพลงสรรเสริญมัสการโอเคเพลงสรรเสริญมัสการเนี่ยชัดอยู่แล้วว่าพูดถึงสิ่งที่พระเจ้าเป็นและพระเจ้าทำเพลงทักทายคือเพลงทักไทยเหมือนแบบเราหนุนใจกันเองอะครับเช่นยิ้มกันเถิดสมแดงความสุขในใจมนุษย์พูดกับมนุษย์มนุษย์พ<อ>ูดกับมนุษย์ใช่ดูหไหมครับเราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์เราเป็นหนึ่งในความรักพระคริสต์มันไม่ได้พูดยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเลยถูกไหมครับให้บอกเออเรามา รักกันนะเรามาเป็นหนึ่งเดียวกันนะอันนั้ดนดาษนะเพลงทักทายซึ่งเราสามารถถ้าในรอบวันอาทิตย์เราก็ยังใช้ได้นะครับกแต่ขอให้เป็นต้นเป็นเพลงแรกให้พี่น้องได้มาทักทายกันมาพูดคุยกันอะไรกันเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นก็เข้าสู่ Present Worship จริงๆที่นมัสการพระเจ้าอ่ะอันนี้น่าจะแยกชัดแล้วถ้าสมมุติว่าเป็นเพลงประเภทแบบกึ่งกเพลงชีวิตคริสเตียนกับเพลงนมัสการอย่างเงี้ยแยกยังไง กึ่งกึ่งเพลงชีวิตคริสเตียนหมายถึงยังไงยกตัวอย่างพูดยังไงดีอะเช่นเช่นสมมติว่าสมมติว่าเออเพลงชีวิตคริสเตียนน่ะแหละมันมันเหมือนบางเพลงยิ่งถือว่ามันจะมีความก้ากึ่งนิดนึงระหว่างเป็นเพลงชีวิตคริสเตียนกับเป็นเพลงนมัสการอะไรอย่างเงี้ยมันแบบอันเนี้ยคือมันต้องเรียงเลเวลไหมอ่าเช่นเช่นสมมติว่ายกตัวอย่างถ้าใกล้ตัวคือเพลงของคอสโวเวอร์ส่วนมากจะเป็น เพลงชีวิตคิสเสียนแต่บางเพลงก็บางเพลงอิมอาจจะเคยเค,เ,คเคยเห็นบางกลุ่มเซลล์ก็คือใช้เพลงชีวิตคิสเตียนเป็นเพลงนมัสการไปเลยอย่างนี้ค่ะเข้าใจไหม คืออย่างนี้ถ้าคนรุ่นเก่าอ่ะคำว่าเพลงชีวิตคริสเตียนอ่ะจะหมายถึงเพลงฮิมอกแดกอะแต่ถ้าคนรุ่นใหม่ฮิมอ่ะจะคือเพลงใดมีร่วอะไรยังไงชีวิตคือเสื่อก้าวต่อไปอย่างนี้ไงก้าวต่อไปใช่ไหมบากบันทำด้วยใจอะไรอย่างเงี้ยคือเพลงชีวิตคริสเตียนออเโอเคเข้าใจแล้วผิดผิดเองค่ะขอโทษค่ะเอออย่างเงี้ยเอาเพลงคอโเวอร์ละนง่ายๆอายกตัวอย่างเพลงก้าวต่อไปเลยถ้าใช้แทนเพลงนรรสการได้ไหม อผมคิดว่าขึ้นอยู่กับความหมายนะแต่ว่าจริงๆแล้วการมันน่าจะเป็นเพลงตอบสนองมากกว่าว่าเราจะออกไปทําอะไรหลังจากที่เรานมาสการแล้วเรารู้สึกว่าพระเจ้าเรียกเราทาอะไรให้ให้ใค่ายควรอันนี้ผมว่าไม่ไม่เป็นไรที่จะใช้เพลงแบบนี้แต่ว่าอย่างที่พี่มองว่าในในในช่วงพีของการนมัสการควรจะเป็นเขากับพระเจ้าดับไฟให้หมดคือคำว่าดับไฟไม่ได้แปลว่าปิดไฟแต่หมายความว่าดับความ distraction ทุกอย่างแล้วก็ให้เขา ต่อตรงเชื่อมตรงกับพระเจ้าพระเจ้าพูดกับเขาเองพระเจ้าจะบอกเขาเองว่าวันนั้นอะไรอะไรแบบนี้ครับแล้วก็อาจจะตอบสนองด้วยเพลงนี้ว่าให้เขารีเฟล็กว่าพระเจ้ากําลังเรียกอะไรเขาแต่ว่าเอามาแทนเพลงนมัสการผมว่าไม,ไม่ไม่สมควรครับที่น้องเคลียร์ไหมคะจุดนี้มีมีคำถามอะไรสงสัยเรื่องเพลงไหมเคลียร์นะโอเคค่ะ,ะทีนี้พูดถึงเรื่องของช่วงเพลงจักใจ เพลงจากใจคืออะไรครับโอเคอธิบายให้ฟังคือเอในเน็กซัของเราค่ะมันจะมีช่วงที่อ่ะสปอนเทเนียสละกันอ๋อสปอนเทเนียสสปอนเซเนียสคือช่วงที่แบบว่าฟรีเพลย์อย่างนี้เปล่าฟรีเพลย์โอเคเป็นธรรมชาติเพลงจากใจอ๋อโอเคเนี่ยเพลงจากใจบอกแดงเราไม่เคยได้ยินเหมือนกันเพลงจากใจก็คือมันจะมีช่วงที่แบบว่าอย่างในอันนี้ในรอบวันอาทิตย์น่ะนะคะก็คือจะ เป็นช่วงดนตรีแล้วก็ให้ที่ประชุมแล้วก็รวมทั้งแบบบนเวทีได้ได้ร้องบทเพลงจากใจเพลงบทใหม่อะไรเงี้ยออกมาเงี้ยเนี่ยควรจะยาวสั้นแค่ไหนหรือว่าฟรีสไตล์แล้วแต่การทรงนำก็ได้ควรจะต้องมีทุกครั้งไหมไอ้ี่มอง คือผมใช้ฟรีเพรสหรือว่าเพลงจากใจเนี่ยเยอะมากนะเพราะว่าผมสามารถเอ็กเพรสผมสามารถแสดงออกในสิ่งที่ผมอยากจะพูดกับพระเจ้ายังไงก็ได้ครับออกมาเป็นเสียงเพลงเพราะพระเจ้าสร้างเสียงเพลงเนี่ยให้มันแต่ต้องสัมผัสสวนลึกในจิตวิญญาณของเรานะเมื่อเราร้องเพลงบทใหม่เพลงจากใจเอาคำอธิษฐานสิ่งที่อยู่ในใจของเราออกมาร้องเป็นเพลง มันสวยงามครับพี่น้องแล้วมันก็จะสัมผัสแต่ต้องจิตปัญญ,ญ,ญาของผู้ที่นมัสการผู้ที่นมัสการเนี่ยแน่นอนเขาร้องไม่ได้เพราะว่าเพลงจากใจมันเป็นสปอนเทเนียที่ออกมาจากผู้นำนมัสการร้องแต่คำลีลิกครับเนื้อเพลงแล้วก็เมโลดี้ที่สวยงามเนี่ยมันจะแต่ต้องสัมผสัสใจนะแต่ขอให้มันออกมาจากการนำของพระมิยานบริสุทธิ์ไม่ใช่ ผู้นำต้องการที่จะแสดงออกหรือว่าโชว์ทักษะการร้องเพลงจากใจพี่น้องเข้าใจใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเพลงจากใจมันไม่ใช่ง่ายครับคือการจะร้องเพลงจากใจออกมาให้ดีสวยงามเนี่ยนั่นหมายถึงว่าจะต้องผู้นำจะต้องฟังคอร์ดออกจะต้องมีคอร์ดวนที่ชัดเจนนะครับและผู้นำสามารถฟังคอร์ดออกและรู้ว่าจะร้องเพลงออกมา ใส่เมโลดี้ออกมาแล้วก็ใส่คำร้องแบบออโตมติกออกมาได้ยังไงให้มันสวยงามนะครับทีนี้มันก็ไม่ไม,ไ,มไม่ควรไม่ควรนานครับถ้าจะมีเพลงจากใจก็อาจจะแค่ประมาณสักหนึ่งนาทีสองนาทีถ้าพระมยิยามรุ้สิ์นำเคลื่อนไหวจะจะสวยงามเสมอแต่ถ้าถ้าคุณทำด้วยอารมณ์ความรู้สึกหรือ acting ของคุณเองเนี่ยมันก็ไม่ได้สัมผัสอะไรเลยจากประสบการณ์นะครับ ก็อันนี้มันมันส่วนมากจะจะอยู่ในคิดคิดจากที่เป็นเพนเดคอสที่เคลื่อนในเรื่องของพวิญญาณบริสุ์นะครับถ้าคิดจากสภาอะไรเราก็จะไม่เห็นสิ่งเหล่านี้ครับเรื่องเพลงจากใจจริงเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าจริงๆผมอยากเห็นสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในในประเทศไทยนะคืออย่างที่พี่มองว่าว่าเพลงจากใจผมเชื่อว่าคนที่ร้องเพลงจากใจได้ต้องมีของประธานของประธานคือมีกิฟต์ นะครับในการที่อย่างที่บอกมีความสามารถแล้วก็ผมคิดว่าเพลงจากใจอ่ะควรจะมีถ้อยคําอันนี้ใช้คําว่าควรนะสำหรับผมควรจะเป็นถ้อยคําบางอย่างที่ไม่ใช่แค่เอออ,อะไรเงี้ยคือแบบแอาจจะเป็นถ้อยคําบางอย่างที่เราร้องออกมาแล้วก็พูดซ้ำๆทําไมรู้ไหมถ้าเรารู้จักเพลง Break Every Chain มาจากอย่างนี้แหละมาจากเพลงจากใจในที่ประชุมแล้วก็มันเกิดขึ้นมาเป็นเพลงนี้จากที่ประชุม Break Every อ Chain อ่ภาษาไทยคือ โซ่ตวนจองจำโซ่ตวนจองจำโซ่ตัวนจองจำ,จำ,จำแล้วก็ Fear is not my future มีใครเคยฟังไหม่มา m a r i c City ก็เกิดขึ้นจาก Basement เกิดขึ้นจากกลุ่มของทีมนักแต่งเพลงเนี่ยอยากเห็นในประเทศไทยมากอยากเห็นวันหนึ่งพี่มองเอ่อีฟหรือว่าเจฟฟรียหรือหรือว่าป้อมหลายๆคนที่เป็นนักแต่งเพลงแล้วมาฟรีเพรสกันนะแล้วก็อาจจะเกิดเพลง,พลงอะไรขึ้นมาไม่รู้โดยธรรมชาติอะไรเงี้ยอยากอยากเห็นนะอยากเห็นมาก แต่ว่าในคิดจักอ่ะผมคิดว่ามันก็มีโอกาสเกิดเพลงใหม่ขึ้นนะแต่ผมผมยังไม่เคยเห็นไม่รู้พี่หม่องเคยมีประสบการณ์ไหมว่าจากที่ประชุมแล้วเกิดเพลงใหม่แต่ที่ต่างประเทศ่ะมันจะมีคืออ๋อผมเคยมันเคยมีผู้นําที่มาจากต่างประเทศจาก Jesus Culture มาแล้วก็มานําแล้วก็เขาก็เริ่มร้องผู้ที่ประชุมก็เริ่มร้องตามมันก็จะกลายเป็นเป็นท่อนสั้นๆแล้วอเผอิญผมก็อัดไว้ผมอยู่บนเวทีเล่นกีตาร์แต่ผมกดอัดไว้ อ๋อตนนั้นเขาชื่อเจคแฮมิลตันเจคแฮมิลตันที่เสร็จแล้วเขาก็เลยบอกโหเสียดายเขาจำได้ผมบอกผมอัดไว้พอดีเขาบอกว่าช่วยส่งให้เขาหน่อยเออเขาจะไปจําได้ละประสบการณ์ครั้งเดียวที่เป็นอย่างนั้นก็มีเหมือนก็เลยขายสามพันสองพันสองพันไม่ไม่ขายก็คิดว่าเพลงจากใจก็ถ้าอย่างที่พี่บอกว่าเนาะคือถ้ามันเป็นการกระทําโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกคนก็จะรู้สึกว่ามันมันลื่นไปด้วยกันอะ แต่ถ้าแบบเกิดจากความพยายามที่จะสร้างอะไรขึ้นมามันก็คงจะมีความฝืดๆเหนื่อๆซึ่งก็คือคถ้า<ห>พระมิญญาณบริสุทธิ์นำให้ใครคนหนึ่งร้องเพลงจากใจอาจจะไม่ใช่ผู้นำนมัสก,การก็ได้บางครั้งคอรัสพระเจ้าแตะใจเขาแล้วเขาร้องแล้วก็มีสกิลในการร้องที่ดีพี่น้องรู้ไหมครับบางทีเราฟังเนี่ยเราขนลุกเลย mm. เพราะว่า มันเป็นเสียงที่มีการเจิมที่มีจากพระเจ้าที่แตะคนคนนั้นเป็นพิเศษว่ามันมีถ้อยคําที่แตะต้องสัมผัสใจมันมีคีย์เวิร์ดที่แบบโอ้หมันโดนนะครับคือเราฟังโอ้โหใช่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พงค์กำลังพูดบางสิ่งบางอย่างผ่านเพลงจากใจแม้แต่เครื่องดนตรีเนาะโอ้เอาบางครั้ง,งกับเครื่องดนตรีก็สามารถเผยพระชนะได้เพราะบางทีคือพระเจ้าก็ใช้ดนตรีในการ ทำงานกับจิตวิญญาณของเราไม่ใช่เพียงแค่ถ้อยคําหรือเนื้อเพลงเท่านั้นคือแต่ก่อนเครื่องดนตรีจะเผยพระวจนะได้ต้องตั้งสายก่อนต้องไม่เพียงถึงจะเผยได้ไม่งั้นจะเผยไม่ค่อยดีเกือบจะซึ้งใช่โอเคเรื่องเผยพระวจนะพี่หม่องมีอะไรเสริมไหมคะใช่ครับอันนี้ผมอยากพูดมากเลยคือบางครั้งพระเจ้าใช้เครื่องดนตรีบางชิ้นเผยพระวจนะครับนี่ผมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเลย คือ,อผมมีวงที่รับใช้ด้วยกันชื่อไม o อง s for Jesus แล้วก็เราถูกเชิญไปจัดการนมัสการฟื้นฟูที่โคราชนะครับแล้วก็มันเป็นการรวมคริสตจักรทั้งหมดสาสังกัดในโคราดมาแล้ววันนั้นมี7จ0ดแ0คนนะครับแล้วก็นมัสการฟื้นฟูมีช่วงหนึ่งที่ผมนำนมัสการแล้วก็ผมมีเพลงจักใจมันก็มีขอร์ดวนผมก็ร้องเพลงจากใจไปนะครับคิดว่าไม่นานแล้วก็ ผมก็ให้สัญญาณกับวงว่าเปลี่ยนเพลงแต่ปรากฏว่าทันทีที่ผมให้สัญญาณเปลี่ยนเพลงพบมือแซ็กโซโฟนในวงอะครับเขาเป่าแซกออกมาต้องเรียกว่าเป็นการเผยพระวจนะด้วยเสียงแซ็กโซโฟนโอ้โหมันสะกดคนในฮอเนี่ยนิ่งหมดเลยคือเป่านานมากนะครับเป่าอยู่ประมาณ4 5หนาทีแต่ว่าโอ้โหเสียงแซกมัน มันสวยงามมันนำการปลดปล่อยในฝ่ายวิญญาณนะมันนำการฟื้นฟูจิตใจคือคนที่เข้าถึงบทเพลงเนี่ยดีๆเนี่ยจะรู้สึกว่าได้รับกำลังจากเสียงแซกที่เป่าออกมามากเลยเพราะว่าผมสังเกตว่าพอจบการนมันสศก,การมีคนเข้าไปหาูหุ้ยเนี่ยครับคนที่เป่าแซกเนี่ยเยอะมากโอ้โหแบบพี่พี่เป่าแซกแบบสัมผัสมากเลยได้รับประพรมากเลยก็เนี่ยครับเพิ่มยามไปสุดผมถามเขาว่าเออหุย ไม่ไม่เคยซ้อมทำไมอยู่ดีๆแบบเป่าขึ้นมาอ๋อก็พระพ,พ,พ,พระเจ้าแตะใจผมพี่ให้ผมเป่าออกมาผมมีหน้าที่ต้องเชื่อฟังครับผมก็ต้องปล่อยให้เขาเป่าออกมาก็าจะเป่าห้านาทีสิบนาทีถ้าพระเจ้าเคลื่อนเขาแล้วบทเพลงมันสัมผัสนะครับก็ต้องให้พระเจ้าทำสิ่งนี้แล้วก็มันก็จะเป็นพรพอสำับทุกคนที่ได้ฟัง บางครั้งซ้อมกับหวนนะครับอันนี้ติดตลกนะครับคือหวนเป็นคนเล่นกีตาร์ไฟฟ้าเก่งมากแล้วเวลาผมให้หวนโซโล่ครับอันนี้เคยมีความรู้สึกนะครับอยากจะให้โซโล่สักห้านาทีสิบนาทีเลยไม่ต้องหยุดเพราะว่ารู้สึกมันมันมันเต็มอิ่มแล้วก็มันแต่ต้องใจคนที่ฟังมากเลยแต่ว่าไม่กล้าพูดครับโอเคก็อันนี้เป็นเรื่องของการใช้เพลงเนาะ เราดูเวลาแล้วตอนนี้เราเหลือเวลาอีกจนในช่วงท้ายแล้วเรื่องก,การใช้เพลงมีใครมีคำถามตรงไหนอีกไหมคะเอางี้ให้ให้ฝากคำถามไว้แล้วกันเนาะงั้นมาถึงช่วงท้ายแล้วตอนนี้เราก็ดำเนินมาน่าจะครบจบทุกหัวข้อที่ลิสต์กันไว้แล้วนะคะแบบกระชับไว้นะคะตอนท้ายนี้อยากจะเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ Q a แล A ละกันนะคะเดี๋ยวฝาก QR code ขึ้นรวมทั้งประเด็นเมื่อกี้ด้วยนะคะเรื่องการใช้เพลงนะคะแล้วก็ทั้งหมดในเซสชันวันนี้เนี่ยมีคำถามอะไรยังค้างอยู่อยากจะถามเพิ่มเติมในช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองพิมพ์เข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ในเวลาที่เรามีจะพยายามจะใช้อย่างมีประสิทธิภาพในการตอบคำถามพี่น้องนะคะให้เป็นประโยชน์มากที่สุด คําถามกันเข้ามาได้เลยนะคะสมมุติว่าถ้าบางคําถามที่มีประโยชน์มากจริงแล้วก็วันนี้เราอาจจะยังตอบไม่หมดเดี๋ยวจะพยายามลองหาโอกาสนะคะในการทำคอนเทนต์แล้วก็ให้พี่ๆวิทยากรอัดหรือว่าตอบเสริมเพิ่มเติมตามมาได้นะคะเพลงวารร้อนจะจัดเพลงได้ ทีมีโอเวอร์เพลย์ต้องทำยังไงกับเขาดีครับไปนมัสการแต่ไม่อยากคุยกับใครได้ไหมครับดนตรีควรเล่นคีย์ตรงกับคีย์ผู้นำร้องไหมเพลงพิเศษใช้ในการนวมัสการได้ไหมทำยังไงใช้ทำยังไงเข้าถึงว,วัยวาวุ่นรุ่นใหม่ เพลงไหนที่เป็นเพลงนมัสการและเพลงไหนไม่ใช่แยกง่ายๆได้อย่างไรโอเคมีคำพูดยังไงให้เพื่อนที่วงเล่นถูกเล่นขอถูกเจ้า โอเคอ่าวิทยากรอยากเลือกตอบเองนะคะงั้นเชิญเลยค่ะอยากเลือกใครอยากเลือกตอบข้อไหนอ่าผมก่อนเลยแล้วกันครับพอดีผมเห็นอ่าถ้ามีคนในวงเล่นโอเวอร์เพลย์จะทำยังไงอธิบายคำว่าโอเวอร์เพลย์ให้ประชาชนที่ไม่ใช่นักดนตรีคำว่าโอเวอร์เพลย์ก็คือเล่นลกอะครับเล่นเยอะเช่นถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าก็ลีดตลอดเวลาเลยอิมโพอไว์ตลอดเวลา ในขณะที่จะเป็นเพลงนมัสก,การสั้นๆเอ้ยเพลงนมัสก,การที่ช้าๆแบบใกล้ชิดสนิทสนมเนี่ยนะฮะมันจะมาลีดมันจะมาอะไรอย่างนั้นไม่ได้ถ้าลีดนั่นก็คือโอเวอร์เพลย์นั่นคุณเล่นเยอะเกินไปนะครับก็คือถ้าใส่สับดนตรีก็คือดนตรีรกดนตรีไม่สะอาดนะครับมีทางเดียวครับก็ต้องไปบอกเขาเลยว่าคุณเล่นรกคุณเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็ต้องฟังเพลงเยอะๆนะครับถ้าคุณฟังเพลงเยอะคุณก็จะรู้ว่าเพลงชา้าคุณเล่นยังไง เพลงเร็วควรเล่นยังไงอย่างถ้าเพลงเร็วเนี่ยมันก็มีรูมให้ใส่เทคนิคใส่ลูกลีดหรืออินฟอรไวได้ไม่น่าเกียดแต่ถ้าเป็นเพลงช้าเนี่ยคุณจะลกไม่ได้เด็ดขาดในการนมัสการพระเจ้านะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยที่บอกว่า,าจะบอกคนที่เล่นขอดไม่ถูกยังไงใช่ไหมครับให้เขาเล่นขอดให้ถูกก็แบบหมดครับโอเคครับ ก,ก็ต้องไปบอกเขาว่าพร,ระคัมภีรก็บอกว่าจงดีเครื่องสายอย่างแคล้วคล่องนะครับจะต้องเล่นดนตรีให้เพราะครับเพราะฉะนั้นการเล่นดนตรีเพาะง่ายๆเบื้องต้นสเต็ปแรกคือขอดต้องถูกครับถ้าเล่นคอร์ดไม่ถูกเพลงไม่เพราะแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปฝึกฝนนะครับเล่นให้ถูกต้องคุณจะต้องเล่นคอร์ดถูกเท่านั้นก็หนุนใจตรงไปตรงมาด้วยความรักครับอขอเสริมเรื่องคอร์ดไม่ถูก คือจริงๆแล้วถ้าวงเรามีมิวสิกดี렉เตอร์จะช่วยได้นะเพราะมิวสิกดี렉เตอร์นี่มีสิทธิอํานาจในการที่จะตักเตือนได้แล้วไม่ใช่เรื่องน่าเกลียดด้วยที่เราจะบอกว่าขอดผิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเพื่อนนักดนตรีด้วยกันไปพูดมันอาจจะดูเหมือนแบบดูได้ไงว่าขอดเธอถูกขอดฉันผิดอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นได้เพราะฉะนั้นต้องควรจะในระบบวงควรจะมีมิวสิกดี렉เตอร์ที่เป็นคนครับแล้วถ้ามิวสิกดี렉เตอร์เล่นขอดผิดเองทําไงคะ,ะ <laughs> ถามแทนใจหลายคน <laughs> ใช่ไหมล่ะ <laughs> อันนี้ถามเล่นหรือถามจริงถามจริงมันต้องมีอยู่แล้วก็หัวหน้าทีมก็อาจจะต้องไปดูหรือต้องอาจจะมีสิงเลตอร์เล่นผิดเองเหรอไม่สิ่งใดเลยไม่เองเจอนน์ไงพี่วอร์ดไม่แต่มันก็ต้องก็มีความผิดาดออริจินอลมันอันนี้อันนี้เราไม่ตอบแล้วกันนะคำถามนี้แต่ว่าจะอยากจะตอบอันนึงที่บอกว่ามาโบสจากนมัสการพระเจ้าแต่ไม่อยากคุยกับใครอันเนี้ยคือเพราะว่าบางทีตัวผมเองก็เป็นนะเขาเรียกว่าอินโทรเวิร์ดเพราะลำคาญคนอื่นอะไรอย่างเงี้ย ไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ดหรอกแต่บางทีแต่ว <satisfy karang superpower> <mon adviser> ่าเราต้องถามตัวเองนะจริงๆแล้วนะเขาบอกว่าทางจิตวิทยาเนี่ยการที่เราไม่อยากคุยกับใครอ่ะเพราะเรารู้สึกว่าไม่มีใครอยากคุยกับเราเราก็เลยไม่อยากคุยกับใครเป็นกลไกป้องกันตัวเองอันนี้สําหรับหลายคนนะเรารู้สึกว่าไปโบสถ์แล้วไม่มีใครรักเราไงเราก็เลยไม่อยากคุยกับใครเพราะเรารู้สึกว่าเขารักกันเองมากกว่าเราเป็นคนนอกเราก็เลยไม่อยากคุยกับใครแต่ไม่ใช่เพราะว่าเราไม่อยากคุยกับใครแต่เพราะว่าเขาไม่อยากคุยกับเราอันนั้นเป็นปัญหาหนึ่งหรือสองเราเบิร์นเอา ผิดหวังกับพระเจ้าหรือบางอย่างแล้วมันมีแผลบางอย่างที่หรือสามเราป่วยหรือเราเราก็ไม่อยากคุยกับใครทางภาวะทางอารมณ์หรือเมนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าลองสังเกตไหมเคยเคยเคยสังเกตตัวเองไหมบางทีตื่นเช้ามาไม่อยากไปโบสถ์เลยอะ่ะหรือว่าไม่อยากแต่พอเราไปปุ๊บตอนบ่ายอะ่ะเราเป็นคนละคนเลยเการสามัคคีทรมันจะช่วยเปลี่ยนเราบางทีเราไม่อยากทําในตอนเช้าเราไม่อยากแต่ว่าให้เราไปเถอะให้เราเอนเกจตัวเองกับ พี่น้องอะครับแล้วก็หลายครั้งเนี่ยเราเราสามารถที่จะบอกความอ่อนแอของเราให้คนอื่นได้นะว่าให้อาธิฐานเผื่อหรืออะไรก็ตามคือถ้าเราเริ่มเปิดตัวเองอะเราจะเป็นพรกับคนอื่นบางทีการที่เราไปขอให้คนอื่นอาธิฐานเผื่อเขาไม่ได้เป็นพรกับเรานะเราเป็นพรกับเขาด้วยซ้าเพราะเรากําลังเปิดเผยความอ่อนแอเพราะมนุษย์เราอะรีเลทกันด้วยความอ่อนแอบรรยากาศในคิดจักอะคือถ้าเกิดเรารู้สึกว่าฉันเป็นคนใหม่ในโบสถ์นี้ไม่เห็นมีใครมาต้อนรับฉันเลยอะ ให้คิดกลับกันนะทำไมเราไม่ไปต้อนรับคนอื่นซะเลยล่ะทำไมเราไม่เข้าไปหาคนอื่นเลยเข้าไปถามอาจารย์กอฟเลยแล้วโอ้โ oh, หอาจารย์กอฟสูงส่งไว้เราไม่อยากคุยด้วยเข้าไปคุยเลยหรือพี่อีฟหรืออะไรเงี้ยเสลอเลย,เลยแบบเข้าไปเลยนะแล้วก็เอนเกจตัวเองกับคนอื่นยิ่งถ้าเราไม่อยากเอนเกจเรายิ่งดิสเอนเกจกับคนอื่นามันจะยิ่งค่อยๆห่างนะเราจะรู้สึกว่าโบดนี้มันไม่รักกันเลยอ่ะมันรักกันเองอ่ะเขาไม่รักเราเลยอ่ะอาจจะเป็นความรู้สึกนั้นแล้วก็เราก็สุดท้ายเราก็ย้ายโบด ย้ายไปอีก18โบสก็เหมือนเดิมเพราะว่าตัวเราเองต่างหากที่ไม่เอนเกจแล้วขอโทษนะถ้าผมพูดอันนี้แล้วมันทําให้บางคนสะดุดนะแต่ว่าใน,ในความเป็นจริงก็คือว่าแน่นอนมันมีหลายสาเหตุแต่ผมกําลังแค่พูดถึงสาเหตุที่ผมรีเลทได้จากตัวเองเวลาเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราแปลกแยกแล้วเราไม่อยากคุยกับใครแต่ว่าให้เราลองเริ่มอินิชิเอตให้เราเริ่มที่จะลองดูครับเข้าไปเอนเกจไปโบสต้องเอนเกจกับคน a เมน ไปบต้องเ,กเอกับคนนะคะนะคะ่อค่ะป้อมค่ะประเด็นนี้เหรอครับอ๋อเลือกเลือกข้อไหนงั้นผมขอเสริมประเด็นนั้นละกันเพราะผมพูดได้เต็มอกเพราะผมเป็นอินโทรเวิร์ดคือบางครั้งเราไม่อยากพูดแต่ถามว่าเรายินดีฟังไหมสมมติมีคนมาคุยกับเราอะ่ะเรายินดีฟังไหมถ้าเราทั้งไม่อยากพูดและเราก็ไม่อยากฟังด้วยอันนี้จะเข้าข่ายกรณีอย่างที่พี่วนบอกละ คือมันเกิดขึ้นได้ในบางครั้งแต่ไม่ใช่ตลอดแสดงว่าข้างในเรามีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นอยู่แต่แน่นอนบางคนอาจจะคุยไม่เก่งแต่ว่าเขายินดีจะอยู่ที่ตรงนั้นเสมอแล้วก็รับฟังหรือว่าอยู่ร่วมกับกลุ่มนะครับต้องต้องแยกแยะเรื่องการคุยกับการอยู่กับคนอื่นในคริสจักรออกจากกันแล้วก็เมื่อกี้ผมเห็นคําถามหนึ่งก็คือนักดนตรีต้องเล่นให้ตรงคีย์กับคนร้องได้ไหมผมเข้าใจว่าถ้าผมเข้าใจคําถามผิดบอกผมเนาะก็คือ นักดนตรีต้องเล่นคีย์ของเพลงนั้นให้ซัพพอร์ตกับผู้นำและที่ประชุมได้ไหมนี่ผมเลยงงแล้วว่ามีใครมีใครช่วยไขข้อข้องใจให้ผมได้ไหมแต่ว่าผมอธิบายหลักการเลยแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ตอบคำถามเดี๋ยวเดี๋ยวพิมพ์เข้ามาอีกทีเนาะบอกว่าพี่เข้าใจผิดคะ่ะหรืใครเป็นเจ้าของคำถามอยากจะ เออก็คือจริงๆแล้วหน้าที่ของของนักดนตรีเนี g> <g ่ยคือการบริการอยู่แล้วคือการรับใช้รับใช้มันบอกโดยตัวมันเองอยู่แล้วก็คือไม่ใช่เล่นคีย์ที่เราคิดว่ามันเจ๋งหรือมันเท่หรืออะไรเงี้ยแต่ว่ามันควรจะเป็นคีย์ที่ที่ประชุมแล้วก็ผู้นําสามารถร้องได้โดยแบบไม่รู้สึกเจ็บปวดลวดรามากจนเกินไปอะไรเงี้ยนะครับพยายามยึดแล้วผู้นําเองก็พยายามมองที่ประชุม เป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ประกอบด้วยไม่ใช่ว่าฉันโหร้องคีย์เนี้ยแบบเพราะที่สุดเลยแต่ว่าที่ประชุมแบบว่าร้องมาแล้วแบบเป็นเสียงโหยหวนมากกว่าสรรเสริญอย่างเงี้ยไม่ตอบโจทย์ครับโอเคประมาณนี้ครับ มีคําถามหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราจะเช็คได้อย่างไงว่าเสียงที่เราได้ยินมาจากพระเจ้า<อ>คือไม่แน่ใจสมมเพรว่าพระเจ้าอยากจะให้เราเผยพระวจนะเราได้ยินเสียงแล้วก็เหมือนกับว่าพระองค์อยากให้เราพูดออกไปแต่เราเริ่มไม่แน่ใจว่าเอ๊ะมันเป็นเสียงเราเองหรือเปล่าหรือว่าเสียงที่มาจากพระเจ้าจะเช็คอย,อย่างไงเออน,นี่ผมว่าคําถามนี้ดีดนะครับค,คือเสียงที่เราได้ยินนะครับถ้าเราคิดว่าเมื่อเราพูดออกไปแล้วเนี่ยมันหนุนจิตชูใจที่ประชุม มันเสริมสร้างที่ประชุมในฝ่ายวิญญาณอันนั้นนะพูดพูดได้นะครับแต่ว่าถ้าสิ่งที่เราได้ยินเป็นการพูดออกไปเนี่ยแล้วมันไปเหมือนกับไปตำหนิพี่น้องนะครับหรือว่าเป็นในเชิงคอมเมนต์หรือกล่าวโทษเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ละไม่ควรพูดอย่างยิ่งนะมันต้องมันมันต้องพูดออกมาแล้วเนี่ยเสริมสร้างจิตวิญ,ญญาณเสริมสร้างความรักความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้เกิดขึ้นในคริสจกักร ีนนเห็ข้อ้อผ,ผลของมันเนอะคือมันต้องแบบคนฟังแล้วต้องรู้สึกว่าได้รับการหนุนจิตชูใจหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่ได้รู้สึกว่าแบบยิ่งถูกตําหนิหรือว่าดาวลง okay. ให้อีกข้อนึงรู้สึกเป็นห่วงคําถามนี้ขอถามเผื่อเรื่องของคนที่ยังไม่เข้าใจพระเจ้าครับบางคนยังไม่เข้าใจว่าทําไมต้องนมัสการด้วย ทำไมต้องคิดว่าเป็นพระเยซูแล้วทำไมพระเจ้าไม่เคยทำให้ชีวิตเขาดีขึ้นเลยแล้วทำไมต้องร้องสรรเสริญให้เอาคนนั้นมาหาจารย์กล์ฟด่วนนะครับด่วนที่สุดด่วนที่สุดวิกฤตแต่ว่าไม่ใช่ไม่ดีผมอันนี้ผมเข้าใจนะผมเข้าใจคนที่มาเชื่อบางทีเรามองว่าคือเรามาเชื่อพระเจ้าเราต้องรวยขึ้นเราต้องเก่งขึ้นเราต้องดีขึ้นอันนี้อันนี้เป็น,เป,นเป็นหลักหลักหลักที่มันสอนไม่ค่อยถูกต้องนะ นะครับไม่ถูกต้องนะแต่ว่าถ้าอยากได้สิ่งที่ถูกต้องต้องไปหามอาจารย์กอล์ฟแต่ว่าจริงๆแล้วคือชีวิตคริสเตียนคือเราตามพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้ามาตามเรานะอันนี้อันนี้คือพื้นฐานแรกเลยคือเราไม่ได้มาเชื่อพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้ามารับใช้เราแต่เรารับใช้พระเจ้าพระเยซูบอกว่าแอกพระเยซูเบาอันนี้เริ่มเทศนาแล้ว <laughs> ถามว่าเบาจริงปะดูสาวกแต่ละคนเนะบาไหมอ่ะแต่มันมีสันติสุขนะแต่ว่ามันเป็น เพราะฉะนั้นการปรับมุมมองของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญมาหาอาจารย์กอล์ฟด่วนพามาตอนนี้อาจารย์ไปอธิษฐานเผื่อคนนั้นในห้องแล้วคู่ข่าวอธิษฐานเผื่ออยู่ห้องข้างค่ะก็ตอนนี้ก็ยังมีเวลาไหมสมควรจริงๆแล้วเราเราจะต้องจบแล้วล่ะค่ะแต่ว่าพี่น้องยังอยากให้ตอบอีกไหมคะหรือว่าหิวข้าวแล้วอยากกลับบ้าน ระหว่างนมัสการเข้าห้องน้ำได้นะครับอย่าปล่อยเรียลาดนะครับเข้าได้เข้าได้โอเคก็เอาอย่างนี้อีกพืว่าจริงๆหลายๆประเด็นน่ะค่อนข้างก็มีประโยชน์มากเลยนะคะอาจจะเดี๋ยวจะลองหาวิธีการละกันในการไปไปหาคำตอบแล้วก็อาจจะทำเป็นคอนเทนต์แล้วแล้วตามมาให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าคิดว่าก็ ก็น่าจะดีนะคะแต่ว่าวันนี้ถ้าจะตอบบทนี้ก็น่าจะประมาณเทีย่ยงคืนนะพี่น้องโอเคค่ะก็ประมาณนี้วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่อยู่กันจนถึงวันนี้ <S <S ยอดเยี่ยมมากๆ <S <S แล้วก็เป็นผู้ฟังที่ดีมากเอนเกจมากอกินเทอร์แอคทีฟมาก,ก,ก,มากแล้วก็วันนี้ต้องขอบคุณท่านวิทยากรนะคะทั้ง3ท่านด้วยนะคะทางสอบ,บอของเรานะคะอาบม,มือให้กับวิทยากรทุกท่านหน่อยค่ะ วันนี้นะคะทางคริสตตักรของเราก็มีของที่ระลึกนะคะเล็กๆน้อยๆแต่มีความหมายนะคะเดี๋ยวมือให้กับพี่มองค่ะพี่เวิร์ค่ะพี่ป้อมนะคะเคอ่ขอเชิญท่านวิทยากรอ่าถ่ายภาพถ่ายภาพรวมสักรูปหนึ่งค่ะ เอาเอาตร,ตรงนี้ก่อนลูกหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวครับครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะนำมัอานานมัสการปิดสุดท้ายในในเยเมนนี้พี่น้องอยากที่จะนมัสการพระเจ้าต่อสุดท้ายนี้ไหมครับนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับ ทั้งวิทยรกรทั้ง3ท่านที่มาทั้งนำน้ำมศการให้กับพวกเราแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่ดีให้กับพวกเรานะฮะผมมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่การอินฟอร์มความรู้แต่มันเป็นการส่งผ่านความรักที่เขามีต่อพระเจ้าแล้วก็เราสัมผัสได้ไม่ใช่เรื่องของเฮดเนาะแต่เราสัมผัสฮาร์ดจากสิ่งที่ทั้ง3ท่านได้แบ่งปันให้กับพวกเรานะครับก็รู้ว่าการนมัมการจริงไม่ได้มีเป็นแค่สูตรสาเร็จหรือการติดบล็อกเพียงแค่กรอบสี่เหลี่ยมอันหนึง่ง แต่มันคือการแสดงออกความรักของคนคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งนะซึ่งการแสดงออกความรักมันไม่ได้ตีเพียงแค่เฉพาะกรอบบางกรอบเท่านั้นนะฮะแต่สําคัญที่สุดคือหัวใจของเราที่ต่อตรงกับพระเจ้าเนาะเมื่อเราเชื่อพระเจ้าแรกๆมันอาจจะจากเฮดไปสู่ h e a ใช่ไหมฮะแต่พอมีประสบการณ์ชีวิตที่เราสมบุกสมบันกับพระเจ้าบางครั้งมันเปลี่ยนจากเฮดไหลามาที่ฮาร์ t อะแล้วก็จากฮาร์ t มันลงมาเป็นแทนที่ออกมาจากภายในของเรานะครับผมก็สัมผัสสิ่งที่ ทุกท่านได้พูดนะว่าพระเจ้าเป็นพระวิญญาแลวเราเป็นร่างกายที่เป็นพระวิหารของพระวิญญาณไปสุดพร่งอยู่กับเราเสมอยทุกเวลาแหละไม่ใช่เราที่สแสวงหาพระเจ้าแต่พปรองสแสวงหาคนที่นมัมการพรร่งด้วยจิตวิญญาณและความจริงนะครับไม่ใช่เราที่ควานหาอะไรก็ไม่รู้แต่พระเจ้าอ่ะสแสวงหาพวกเรานะครับอยากให้เราได้รักการนมัมการพระเจ้าเป็นชีวิตของเรานะครับแล้วก็เต,บติบโตขึ้นผ่านประสบการณ์ชีวิตทุกๆวันที่เรามีกับพระเจ้า ผมเชื่อว่าถ้าคริสตจักรจะให้คนเติบโตเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์คริสตจักรต้องสอนให้คนนมัสการพระเยซูอย่างถูกต้องนะครับเพราะการนมัสการพระเยซูอย่างถูกต้องคือการให้พระเยซูมานั่งที่หัวใจและคนจะเปลี่ยนแปลงเป็นเหมือนพระเยซูคริสต์มากขึ้นทุกๆวันนะครับก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับในบ่ายวันนี้เป็นเวลาที่ดีและก็พิเศษมากๆเลยนะครับขอบขอบพระคุณครับขอบคุณครับยันก็ขอบคุณอาจารย์กอล์ฟด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวช่วงเวลาสุดท้ายนี้เราจะ นมัสการพระเจ้าด้วยกันนะคะก็อยากให้พี่น้องว่าผ่อนคลายแล้วกันนะคะแล้วก็เป็นช่วงพี่น้อเพลงที่เราจะร้องเนี่ยพระเจ้านำผมแต่งจากพระธรรมสดุดี63ตอนที่กษัตริย์ดาวิดถูกตามล่า เอาชีวิตจากซาอูลแล้วก็ดาวิดต้องหนีไปในถิ่นธุรกันดารนะเป็นเป็นที่ที่แห้งแล้งไม่มีอาหารไม่มีน้ําแต่ว่ากษัตริย์ดาวิดได้ร้องต่อพระเจ้าเป็นเสียงเพลงว่าพระองคือพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์หิวกระหายหาพระองค์ข้าพระองค์อยากจะนมัสการแล้วก็สัมผัสพ,พระศิริข,ของพระองค์เพราะ,ะนั้นกษัตริย์ดาวิดรู้ดีว่าพระเจ้าเนี่ยอยู่กับดาวิดเสมอ นะดาวิดไม่จําเป็นต้องเห็นพระเจ้าเมืเ่อเขานมันสการในวิหารแต่ในถ้าในถิ่นทุรกันดาลเมื่อดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเขาก็พบกับพระเจ้าและสดุดีหัวสายก็จะบอกเลยว่าเพราะพร่งเป็นความอุปถัมนะดาวิดได้สัมผัสแล้วว่าเพราะพระเจ้าคือชีวิตคือกําลังคือชัยชนะคือความอุปถัม์เขาก็ร้องเพลงบทนี้ให้กับพระรองค์นะครับน้องเรานมันสการพระเจ้าด้วยกันไห Aí tinha... you สวยเด่พรมตลอดวันคืน เจ้ายิงใหญ่พี่น้องเรายิงขึ้นด้วยกัน องค์พระเจ้าใหญ่ยิ่งสูงสุดของเราเพียงผู้เดียวเรานำ ผู้ใดเทียบได้กับความรับความยิ่งใหญ่ของพระองค์เลยฮลละเลยรด้อยากพระเจ้าพระองค์ยิ่งใหญ่เราสรรเสริญนมันสการพระองค์ตลอดวันคืนชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้เดียวที่เราจะนมันสการฮะเลลูอยาขอพระเกียรติพระสิริเป็นของพ,พระเจ้าพระบิดาเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งสูงสุด ข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่ที่นี่ร้องสรรเสริญพระนามของพระองค์ยกพระนามของพระองค์ขึ้นสูงเหนือนามอื่นได้เพราะพระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์เป็นผู้ที่จะเติมเต็มชีวิตของเราพระองค์เป็นผู้ช่วยกู้พระองค์เป็นผู้อวยพรพระองค์เป็นผู้เยียวยารักษาพระองค์เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเราขอนมัสการพระองค์จนหมดลมหายใจ เราขอร้องเพลงสรรเสริญพระองค์จนหมดลมหายใจของเราและจะออกไปป่าประกาศให้กับทุกคนได้รู้ว่าพระเจ้าของเราประเสริฐโปร่งดีโปร่งสมควรจะได้รับการสรรเสริญโปร่งเพียงผู้เดียวเท่านั้นสมควรจะได้รับการสรรเสริญไม่มีพระอื่นใดต่อไปพระองค์เจ้าขขอโปร่งสร้างหัวใจแห่งการนมัสการขึ้นในเราทั้งหลายทุกคนที่เราจะรักพระองค์สุดจิตสุดใจเราจะนมัสการโปรองสุดจิตสุดใจ ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ชีวิตอย่างไรเราขอนมัสการพระองค์ขอพระองค์เติมเต็มความรักสันิสุขความชื่นชมยินดีให้กับพี่น้องทุกๆคนขอพระองค์เติมเต็มความรักเติมเต็มความรักของพระองค์ให้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพระเจ้าข้าจนวันหนึ่งเราจะได้ไปนมัสการพระองค์บนเมืองสวรรค์ด้วยกันขอประเกียิเป็นของพระองค์ในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนตบมือออกคุณพระเจ้าครับ น,นี่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่อยู่ข้ามกลางเราขอบคุณพี่ๆวิทยากรขอบคุณผู้ร่วมงานทุกคนเลยนะคะขอพระเจ้าอวยพร,พรแล้วก็นำทางทุกท่าน,านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะขอให้เสียงแห่งกนนารสรรเสริญจะเต็มล้นอยู่ในชีวิตของพี่น้องเสมอในทุกเช้าและในทุกค่ำนะคะพระเจ้าอวยพร,พรค่ะ